بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่รักในอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ดีใจนะครับที่ได้มาบรรยายให้ความรู้พบปะพี่น้องในบริเวณที่ใกล้บ้านเพราะเวลามันใกล้บ้านเนี่ยมันเดินทางไม่เหนื่อยนะครับน้ำมันก็ไม่เยอะนะฮัมดุลิลละห์ก็ดีใจหนึ่งในดูอาที่ฉันขอก็คือขอให้ทำงานใกล้ๆนะตอนแรกก็ที่สถานียาตีมเนี่ยอยู่ที่ลาดพร้าวตอนนี้ย้ายไปนู่นแล้วฮะไทยราชไกลแล้วแต่ก็เดินทางสะดวกนะอันนี้ตัวอย่างหนึ่งนะครับวันนี้ได้มาบรรยายที่บาแลสันติสุขนะครับแล้วก็ได้ฟังการสรุปยอดการบริจาคนะครับได้ข่าวแว่วๆมา 300,000 กว่าอัลฮัมดุลิลละห์นะครับก็ขอบคุณพี่น้องที่ช่วยเหลือให้การสนับสนุนบาแลสันติสุขแห่งนี้แล้วก็ต้องบอกว่าสัปดาห์ที่งานที่บาแลจัดเนี่ยเหมือนกับระดมกันเลยบางคนพี่น้องวิ่งไปงานกันเนี่ยนะไร่กว่านะไร่กว่านี่คือ4เกิน4งานเนี่ยเพราะงานนึงมี4ไร่ใช่มั้ยงานไร่นึงมี4งานอ๋อหรอดูดิอันนี้จะหมดแล้วพี่น้องแบตโลแล้ววันนี้งานสุดท้ายฮัมดุลิลละห์นะครับก็ดีใจนะในส่วนหนึ่งของบาแลสันติสุขก็มีการบรรยายศาสนธรรมแล้วก็ขอนำเรียนสักนิดนึงนะครับว่าเริ่มต้นที่มีการบรรยายครั้งแรกเนี่ยผมก็ได้รับเชิญหลายครั้งนะหลายที่นะไม่ว่าจะที่ชลบุรีด้วยนะครับรวมถึงที่นี่ด้วยแล้วก็ครั้งนี้ก็ถ้าจำไม่ผิดก็ครั้งที่3ละนะครับอัลฮัมดุลิลละห์รวมงานด้วยครั้งที่4พี่น้องครับเรื่องราวของซุนนะที่ถูกลืมเนี่ยหมายความว่าไม่ได้หมายความว่าไม่มีการปฏิบัตินะแต่เราใช้คำว่าซุนนะที่ถูกลืมเนี่ยอันเนื่องมาจากหลายคนเนี่ยละเลยในการปฏิบัติหรือบางคนที่เขาไม่ปฏิบัติเนี่ยเขาอาจจะไม่รู้ก็ได้พี่น้องต้องสันนิษฐานแบบนี้ก่อนนะผมเคยเล่ากรณีนึงเนี่ยมีผู้หญิงคนหนึ่งใส่ฮิญาบแล้วก็กำลังซื้อหวยอยู่ยังไงก็ผิดอยู่แล้วพี่น้องลอตเตอรี่เนี่ยหวยเนี่ยเราเนี่ยพอเห็นภาพแบบนั้นปั๊บเราก็ไม่ได้เตือนเขาแต่เราเนี่ยใช้คำที่ไปด่าเขาบอกว่านี่ไม่อายมั้งเหรอใส่ฮิญาบยังกล้าซื้อหวยเหรอมันบาปนะอย่างนั้นพี่น้องครับปรากฏว่าพอผู้หญิงคนนั้นหันมาตอบเขาบอกว่าเขาเพิ่งรับอิสลามเมื่อได้3วันที่แล้วและครูที่สอนในเรื่องรับอิสลามเนี่ยเขาสอนเรื่องละหมาดก่อนเลยอะกีดะห์เสร็จแล้วก็ต้องเรื่องอะไรเลยละหมาดไอ้เรื่องหวยเนี่ยเขายังไม่ได้บอกก็เลยไม่รู้แต่ฮิญาบเนี่ยเป็นสิ่งแรกที่เขามอบให้ใส่อยู่แล้วมีเยอะพี่น้องมีไม่ใช่มีเยอะมีบางส่วนที่บางทีใส่ฮิญาบไม่ละหมาดก็มีนะบางครั้งมาขอซอดาเกาะห์ตามบ้านเนี่ยใส่ฮิญาบพอได้สตางค์ออกไปปากซอยฮิญาบหลุดแล้วก็มีนั่นฮิญาบก็ไม่ใช่เครื่องบ่งบอกว่าโอ้โหอีมานตลอดอีมานแน่นบางครั้งบางคนใส่เฉยๆก็มีแต่ลิบาซุตตักวามันเป็นเครื่องแต่งกายที่บ่งบอกถึงความยำเกรงเบื้องต้นแต่ไม่ได้ทั้งหมดฉันกำลังบอกว่าบางครั้งเวลาที่เราจะสอนจะบอกอะไรเนี่ยก็ต้องสันนิษฐานก่อนว่าเขาอาจจะไม่รู้ถ้ารู้แล้วแล้วยังดื้อเราก็ขอดุอาให้อัลลอฮ์เป็นไงครับเปิดใจไม่ใช่โมโหเขาสอนวันนี้ไม่ฟังโมโหเอะอะไม่ใช่พี่น้องขอดุอาให้อัลลอฮ์เปิดใจเพราะเราไม่ใช่เจ้าของหัวใจคนที่เป็นเจ้าของหัวใจคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นขอดุอาต่อผู้เป็นเจ้าของหัวใจให้เปิดหัวใจของเขาให้ได้รับทางนำดังนั้นพี่น้องผู้มีมานทั้งหลายครับในการสอนหนังสือของผมเนี่ยอัลฮัมดุลิลละห์ผมทำหน้าที่แล้วนะส่วนคนจะฟังจะทำไม่ทำอันนี้เป็นเรื่องส่วนตัวละเราถือว่าเราทำหน้าที่สบายใจอัลฮัมดุลิลละห์ต่อมาอันที่สองเนี่ยพอเราคุยกันเรื่องของซุนนะห์เนี่ยพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับหลายๆคนก็จะถามนะซุนนะห์ซุนนัตเนี่ยเหมือนกันนะบ้านเราเรียกซุนนัตบ้างอะไรบ้างละหมาดซุนนัตจริงๆก็เรียกละหมาดซุนนะห์ก็ได้คืออย่างนี้ครับ
เวลาที่เราถามว่าการปฏิบัติใดปฏิบัติหนึ่งเนี่ยหุกกลมมันคืออะไรถ้าเราบอกว่าวาญิบปั๊บเขาก็จะรีบฟังหรือให้ความสนใจทันทีแต่เมื่อไรที่เราใช้คำว่าสุนัตปั๊บเนี่ยเขาจะเฉยๆดังนั้นพี่น้องครับเวลาฟังคำว่าสุนัตเนี่ยไม่ได้หมายความว่าทิ้งได้นะให้ทิ้งสนับสนุนให้ทิ้งนะต้องแปลว่าส่งเสริมให้ปฏิบัติจะทิ้งได้ต่อเมื่อมีกรณีโดยเฉพาะคำว่าสุนนะมุอักกะดะเนี่ยแปลว่าสุนนะที่เกือบจะเป็นฟะดูแล้วนบีแทบจะไม่ทิ้งเลยถ้าไม่เกิดกรณีที่เกิดความยากลำบากเช่นเดินทางเนี่ยสุนนะมุอักกะดะเนี่ยนบีรักษาหมดเลยรอวาติบทั้งหน้าก่อนฟะดูและหลังฟะดูแต่มีสุนนะมุอักกะดะบางสุนนะที่นบีไม่ทิ้งแม้กระทั่งเดินทางก็คือก่อนซุบฮ์ละหมาดซุนนะก่อนซุบฮีเนี่ยในขณะเดินทางนบีก็รักษาด้วยแต่เวลาอื่นนบีก็ไม่ได้ปฏิบัติดังนั้นเวลาเราถามว่าฮุกกลมอะไรเป็นวาญิบเป็นฟัรดูเป็นซุนนะไม่ได้หมายความว่าเราจะทิ้งซุนนะและเหลือเฉพาะฟัรดูแต่หมายความว่าให้เรานั้นสนใจและก็พยายามปฏิบัติซุนนะของท่านนบีให้ครบถ้วนสมบูรณ์เพราะสิ่งที่ศาสนาให้ทิ้งเนี่ยก็คือเรื่องของฮารอมกับมักรูห์อีกกรณีหนึ่งที่เคยสอนและเจอก็คือว่าเวลาสอนเรื่องบาปพูดเรื่องบุญเนี่ยมันง่ายพี่น้องแต่พูดเรื่องบาปเจ็บนะมันไปกระทบจิตใจบอกแบบเนี้ยบาปปั๊บไอ้คนที่ทำก็หาว่าด่าเขาว่าเขานี่ทั้งๆที่เรากำลังเตือนกำลังบอกว่าไอ้นี่ไม่ถูกเวลาที่เราสอนมาไอ้แบบนี้บาปนะฟังเพลงมันบาปนะเขาก็จะถามสวนกลับมาว่าบาปเล็กหรือบาปใหญ่ทำไมอ่ะทำไมต้องถามบาปเล็กบาปใหญ่ด้วยถ้าเป็นบาปใหญ่ฉันจะได้ไม่ทำถ้าบาปเล็กก็ไว้ก่อนนี่มีนะบางคนคิดแบบนี้นะบาปเล็กหรือบาปใหญ่ล่ะอาจารย์บอกบาปเล็กบาปเล็กอ๋อบาปเล็กเฉยๆไม่เป็นไรเดี๋ยวอ่านนั้นละหมาดก็หลุดดูมันอาเลมด้วยโชว์อาเลมด้วยเดี๋ยวอ่านนั้นละหมาดก็ลูกอาจารย์แปลเองอ่ะผมแปลให้อ่านนั้นละหมาดแล้วพูดถึงฟาดีละผมไม่ได้บอกพี่น้องทำบาปกันเยอะแล้วไปอ่านนั้นละหมาดนะไม่มีเลยแต่ไปเข้าใจว่าให้กำลังใจตัวเองว่าเอาหรอดูสิบาปเล็กไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเราทำไปเถอะเดี๋ยวอาบน้ำละหมาดก็หลุดอย่าไปเข้าใจแบบนี้พี่น้องเพราะในหะดีษบทนึงพูดเอาไว้บอกแบบนี้ครับว่าบาปเล็กเนี่ยอย่าได้ไปดูแคลนนะเพราะกี่มากน้อยแล้วที่ไฟที่มันลุกขึ้นเนี่ยมันเกิดเพียงแค่ไม่ขีดก้านเดียวสำนวนนะไฟที่ลุกไหม้บ้านเนี่ยบางทีไม่ได้เกิดจากเตาแก๊สระเบิดไม่ได้เกิดจากอะไรครับลูกไฟใหญ่ไม่ใช่อาจจะเกิดเพียงแค่ไม่ขีดอันเดียวก็ได้แล้วมันเป็นไงสะสมสะสมมันก็กลายเป็นเรื่องที่ใหญ่ขึ้นมาดังนั้นก็อีกด้านนึงหลักหนึ่งของอะไรครับเรื่องของการทำบาปก็คือเมื่อบาปเล็กทำอย่างต่อเนื่องอิสติมรอดทำจนกระทั่งรู้สึกเฉยๆเนี่ยมันก็จะกลายเป็นบาปใหญ่ดังนั้นพี่น้องครับเวลาสอนก็ต้องบอกกันด้วยไม่ใช่ว่าบอกบาปเล็กไม่เป็นไรไม่ได้บาปเล็กก็ต้องให้ทิ้งนะดังนั้นเวลาไปงานบุญเนี่ยงานวาลีมะห์นี่งานดีแต่ปรากฏว่าเวลาเห็นเตาบรอกูเห็นวัยรุ่นสู่บรอกูกันเฉยเพราะอะไรอ๋อมันบาปเล็กอาจารย์ให้เขาเถอะแล้วเวลาดูดมันไม่ได้ดูแค่ชั่วโมงเดียวพี่น้องบางทีดูทั้งคืนน่ะต่อเนื่องไหมล่ะอิสติมรอดไหมระยะกองนึงกว่าจะหมดแหมอาจารย์รู้เลยอาเลมดีจังผ่านมาก่อนมันอิสติมรออยู่แล้วมันคอนตินิวมันเดินมันเรื่อยๆอยู่แล้วมันไปเรื่อยๆนั่นเนี่ยมันจะกลายเป็นบาปใหญ่อีกอันหนึ่งในหะดีษนบีก็พูดเอาไว้บอกว่าระวังนะให้คิดแบบนี้อย่าไปคิดว่าบาปเล็กบาปใหญ่แต่ให้คิดว่าท่านเนี่ยกำลังละเมิดอยู่กับใครทำผิดกับใครล่ะทำผิดต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่เรื่องใหญ่ฉันยกตัวอย่างง่ายๆว่าถ้าเกิดสมมุติเนี่ยเราเนี่ยไปผิดนัดกับเจ้านายเป็นระดับ CEO เลยเจ้าของบริษัทเลยอาจจะผิดแค่นาทีเดียวนะผิดนัดนาทีเดียวเขามีสิทธิ์ไล่เราออกไหมมีเพราะเขาเป็นเจ้านายเราก็จะแบบรู้สึกผิดมากๆเพราะเราผิดกับใครผิดกับเจ้านายคนที่ให้เงินเดือนเราคนที่ให้เรามีโอกาสทำงานอุปการะครอบครัวเรารู้สึกไม่ดีเลยพี่น้องที่ไปทำผิดกับเขาแต่ตรงกันข้ามเมื่อเจ้านายทำผิดกับลูกน้องเนี่ยบางทีก็เฉยๆไม่เป็นไรเดี๋ยวเดือนเพิ่มเงินเดือนให้ถามว่าเวลาเราทำบาปเนี่ยจะบาปเล็กบาปใหญ่นั้นทำผิดกับใครล่ะทำผิดต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแสดงว่าไม่ใช่เรื่องเล็กๆหรอกครับมันเป็นเรื่องที่เราจะต้อง
ออกห่างให้มากต่อมาพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับกลับมาเรื่องของซุนนะห์ของท่านนบีเวลาที่เรารักใครชอบใครเนี่ยเราจะมีความอยากที่จะเรียนแบบปฏิบัติอันนี้ผมเอาความรู้สึกส่วนตัวก่อนนะตอนที่ผมเป็นวัยรุ่นเนี่ยเวลาที่ออกจากการกฎระเบียบแล้วตอนเป็นนักเรียนก็ต้องถูกตัดผมทรงนักเรียนนะพอเวลาอยู่ระดับม.ปลายแล้วอนุญาตให้ตัดผมหรือช่วงปิดเทอมสิ่งนึงที่เราอยากจะเรียนแบบทรงผมก็เรียนแบบพวกนักร้องหรือไม่กับนักฟุตบอลร้านจัดผมจะมีเลยฮะเดวิดแบ็คแฮมมาก่อนเลยมาก่อนผมทองทองบางทีไม่ได้ดูหน้าหรอกเข้าหรือเปล่านะเอาผมไว้ก่อนเอาผมไว้ก่อนแต่หน้าอาจจะไม่ให้ไม่เป็นไรอยากจะเรียนแบบอยากจะบางคนเอารูปแปะบางคนดูวิธีไปดูต่างๆนี่คือคนที่รักพี่น้องเขาก็จะพยายามใกล้ชิดกับคนรักโดยการเรียนแบบแต่วันนี้เราบอกว่าเรารักนบีเรารักท่านรอซูลแต่ปรากฏว่าพฤติกรรมในการที่เรานั้นจะปฏิบัติเนี่ยไม่ได้มีความใกล้เคียงกับแบบอย่างของท่านนบีเลยเนี่ยอันนี้ถามว่าเรารักเหรอเราพูดแค่คำพูดหรือเปล่าเพราะความรักมันต้องแสดงออกมาจากพฤติกรรมด้วยเหมือนเรารักพ่อรักแม่พี่น้องแต่ปรากฏย่อกับมะใช้ไม่เคยทำเลยทำให้ย่อร้องไห้ทำให้มะเสียใจตลอดไอ้อย่างนี้บอกว่ารักมะเหรอรักมะต้องพยายามทำให้พอใจทำให้ท่านมีความไม่สบายทำให้เรื่องไม่สบายต่างๆหายไปดังนั้นพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยเก็บทุกรายละเอียดของท่านนบีแล้วก็พยายามปฏิบัติให้มากที่สุดในอายะห์กุรอานนะครับที่พูดเอาไว้ในซูเราะห์อัลอะห์ดาบอายะห์ที่21อะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةُ الْحَسَنَةِ Allah บอกว่าโดยแน่นอนในรอซูลในตัวของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอุสวะตุลฮะซะนะในตัวของท่านนบีนั้นมีแบบฉบับอันดีงามสำหรับพวกเจ้าแล้วลิมันกานะยัรจุลลอฮะวัลยอมัลอาคิรอัลลอฮ์บอกต่อว่าสำหรับผู้ที่หวังจะไปพบหวังที่จะพบอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและวันปรโลกก็คือวันสิ้นโลกเราเชื่อว่าเราเนี่ยตายไปแล้วไม่ได้ไปล่องลอยอยู่ตามต้นไม้อยู่ตามก้อนหินพอตายไปแล้วเป็นไงครับไปอยู่ในบัซซักพอถึงวันอาคิเราะห์วันสิ้นโลกเสร็จเราก็ต้องฟื้นคืนชีพกลับมาฟื้นคืนชีพตรงนี้กลับไปไหนรอญีอูนก็คือกลับไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราเชื่อถ้าเราไม่เจอวันสิ้นโลกเราก็ตายก่อนพี่น้องแต่ตายก่อนก็ไปอยู่ในบัซซักรออัลลอฮ์บอกว่าวะซักรอลลอฮะกะซีรอดังนั้นนะให้รำลึกถึงอัลลอฮ์ให้มากๆในต้นอายะห์พูดถึงแบบอย่างในการปฏิบัติเรียนแบบพี่น้องนะแล้วก็พูดถึงในแบบอย่างของท่านรอซูลแสดงว่าในกิจวัตรประจำวันของท่านนบีเนี่ยให้เราเรียนแบบให้หมดเลยพี่น้องตั้งแต่ตื่นนอนยันเข้านอนเลยแต่บางเรื่องต้องบอกก่อนนะว่าเป็นซุนนะที่เป็นคอสคำว่าคอสนี่แปลว่าเฉพาะท่านนบีมีไหมมีเช่นที่ยกตัวอย่างง่ายเลยพี่น้องเรื่องการมีภรรยามากกว่า4คนนะประวัติของท่านนบีเนี่ยนะครับมีภรรยารวมกันทั้งหมดนะก็คือ11ท่านแต่ในขณะที่มีเสียไปแล้วบ้างเนี่ยที่รวมกันมากสุดเนี่ยก็คือที่อยู่พร้อมกันนะมีตายไปก่อนนะเนาะท่านหญิงคอดียะเนี่ยก็คือ9ท่านในหะดีษบุคอรีบอกเอาไว้ถามว่ารู้ได้ไงล่ะพี่น้องครับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในหนังสือซอฮีฮ์บุคอรีท่านนบีวันคืนวันนึงกับคืนก็คือคืนเดียวนั่นแหละนบีไปหาภรรยาหมดเลยแล้วก็ร่วมหลับนอนกับภรรยาครบเลยแล้วภรรยานบีนะครับบอกรายงานบอกว่านบีเนี่ยอัลลอฮ์ให้พิเศษมีกำลังเท่ากับผู้ชาย
30คนนะดังนั้นนี่คือแล้วก็ในหะดีษพูดถึงเรื่องของนบีจะอาบน้ำยกหะดัษครั้งเดียวแปลว่าตอนที่ท่านนบีหลับนอนกับภรรยาตั้งแต่คนที่1คนที่2คนที่3เนี่ยจะไปอาบน้ำยกหะดัษในครั้งเดียวกำลังจะเล่าให้พี่น้องว่ามีแล้วเนี่ยต้องปฏิบัติ ด้วยไม่ใช่พันดูใบอย่างเดียวนะยีไว้ดูอย่างเดียวไม่ได้ต้องให้ความสุขกับภรรยาด้วยเลี้ยงดูภรรยาด้วยแต่กำลังจะบอกว่าอันนี้คือซุนนะเฉพาะท่านนบีที่มีมากกว่า4คนแล้วซุนนะของพวกเราล่ะมีกี่คนคนเดียวนะวันนั้นผมไปแปลในดารุสซอฮาบะห์เนี่ยไปเข้าใจบางคนเนี่ยพูดกันอร่อยบอกเนี่ยมีซุนนะอย่างนึงอยากทำมากยังไงอ่ะอยากมีมากกว่า2คนอยากมีมากกว่า1คนใครบอกเป็นซุนนะใช้หุกกลมว่าอนุญาตบนเงื่อนไขอย่ายูสแปลว่าอนุญาตนะไม่ใช่ส่งเสริมให้มีนะอนุญาตบนเงื่อนไขขนาดคนเดียวเนี่ยพี่น้องยังมีหลายหุกกลมเลยยังมีทั้งฮารอมมีทั้งมักกะเราะห์มีทั้งซุนนะห์มีทั้งวาญิบแล้วคนที่2ล่ะคนที่2เนี่ยอนุญาตบนเงื่อนไขถ้าไม่มีความยุติธรรมศาสนากำหนดมีคนเดียวพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายนิดหนึ่งนะครับกลับมาดูอีกอันหนึ่งเนี่ยวิธีการที่เราฟื้นฟูซุนนะห์ของท่านนบีเนี่ยในหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามันอะห์ยาซุนนะตันมินซุนนะตีผู้ใดที่ได้ฟื้นฟูซุนนะห์1จากซุนนะห์ของฉันฟะอามิละบิฮันนาสุและผู้คนก็ได้ปฏิบัติซุนนะห์นั้นกานะละฮูมิสลุอัจรีมันกะมันอามิละบิบิฮาเขาจะได้รับผลบุญเสมือนกับผู้ที่ปฏิบัติมันและยันกุซูมินอูจูริฮิมชัยอาโดยไม่มีสิ่งบกพร่องเลยในผลบุญของพวกเขาอธิบายง่ายๆพี่น้องเวลาที่เราไปริเริ่มให้เกิดซุนนะเกิดขึ้นและก็มีคนปฏิบัติคนที่ไปชี้แนะให้เกิดขึ้นแล้วเราก็ปฏิบัติด้วยเนี่ยเราได้ผลบุญของคนปฏิบัติเหมือนกันเลยพี่น้องเหมือนคนปฏิบัติเลยบางคนเข้าใจบอกว่าอ้าวอย่างนี้อาจารย์ฉันก็โดยขโมยผลบุญน่ะสิในเมื่อนบีบอกว่าไอ้คนที่เริ่มต้นเนี่ยได้ผลบุญของฉันไปด้วยในหะดีษจึงมาอธิบายต่อว่าลายันกุซูมินอูจูริกุมชัยอาอินยูจูริฮิมชัยอาท่านไม่ต้องห่วงว่าเขาจะมาแบ่งผลบุญนะอัลลอฮ์ให้พิเศษอธิบายยังไงเหมือนเราต่อเทียนนั่นแหละเวลาเรามีเทียนอันนึงแล้วเราไปจุดเทียนอีกอันนึงเนี่ยถามว่าไอ้เทียนเล่มหนึ่งเนี่ยมันลดความสว่างเปล่าเลยมันก็อยู่เหมือนเดิมใช่ไหมมันได้แปลว่าพอเราให้ความสว่างของอีเทียนเล่มหนึ่งแล้วของเราดับเนี่ยก็สว่างเหมือนเดิมพี่น้องผลบุญอัลลอฮ์ให้เหมือนกันเลยไม่ต้องกลัวว่ามีใครมาแย่งผลบุญผมพาพี่น้องมาดูหะดีษนี้เนี่ยเป็นหะดีษที่บันทึกโดยอิบนุมาจาห์เนี่ยเชคอัลบานีบอกว่าเป็นหะดีษซอฮีหะลิกอยริฮีแปลว่าอะไรซอฮีหะลิกอยริฮีแปลว่าระดับของมันเนี่ยเป็นหะดีษฮะซันแต่มีหะดีษนะครับอันอื่นมาสนับสนุนจึงกลายเป็นซอฮีหะลิกอยริฮีมันซอฮีเพราะสายรายงานอื่นมาสนับสนุนแต่ตัวมันจริงคือหะดีษฮะซันผมแปลหะดีษให้พี่น้องฟังบทนี้เนี่ยผมนึกถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นมาหลายปีที่แล้วผมมีโอกาสไปเยือนภาคใต้แล้วก็ไปในชุมชนที่รถไม่ค่อยจอดเท่าไหร่พี่น้องแปลว่ายังเป็นหมู่บ้านที่สงบเงียบและมีโอกาสเดินทางในช่วงรอมฎอนพี่น้องเชื่อไหมครับมัสยิดในหมู่บ้านแห่งนั้นเนี่ยไม่มีการละหมาดตะรอวีห์มัสยิดนั้นน่ะพอละหมาดอิชาเสร็จปั๊บกลับบ้านผมก็ถามว่าเฮ้ยสุเรานี้มันยังไงทำไมมีละหมาดตะรอวีห์เนี่ยหาที่ละหมาดตะรอวีห์ไม่ได้เขาบอกมีเป็นบ้านคนสายซุนนะจัดละหมาดที่บ้านแต่ที่สุเราอิหม่ามก็ไม่ได้จัดผมบอกมีด้วยเหรอสุเราไม่จัดละหมาดตะรอวีห์เนี่ยสุดท้ายพี่น้องครับเหตุที่ไม่ได้จัดเนี่ยเพราะว่ามันไม่มีมาตั้งแต่แรกแล้วคนที่เป็นลูกเนี่ยแล้วก็ไปเรียนอัสฮัดมานะไปเรียนจบมาเนี่ยตอนนั้นก็ยังไม่ได้บอกแต่ข่าวดีก็คือว่าหลังจากนั้นอีรอมฎอนนึงเนี่ยหลังจากผมไปคุยไปอะไรเนี่ยพอปีนั้นก็มีละหมาดเลยละหมาดตะรอวีห์แล้วที่มัสยิดแล้วคนก็มาละหมาดคนมันไม่มีคนเริ่มเรื่องของเรื่องถ้ามีคนเริ่มมันก็มีคนทำตามแต่พอไม่ทำกันก็ไม่มีใครอะไรไม่มีคนทำอีกอันนึงพี่น้องที่มัสยิดแห่งนี้เนี่ยแปลกอีกอันหนึ่งครับปรากฏว่า
วันศุกร์ไปละหมาดที่มัสยิดแห่งนี้กำลังเดินไปพี่น้องทางเดินมันจะมีร้านน้ำชามีอะไรเนี่ยเราก็บอกว่าโอ้โหมัสยิดเนี่ยสงสัยจะเล็กพ่อผู้ชายเนี่ยล้นออกมาที่ร้านน้ำชาเราคิดในแง่ดีนะมันคงข้างในมันคงเต็มอ่ะล้นมาในร้านน้ำชาล้นมาที่ร้านที่อะไรที่ม้านั่งศาลาสุราโอ้โหฉันก็บอกอย่างนี้ฉันสงสัยต้องละหมาดข้างนอกเหมือนนึกถึงฮารอมอ่ะนะพอออกมาจากโรงแรมปั๊บต้องตั้งซอฟข้างหน้าเลยโอ้โหสุรานี่คนแน่นเว้ยพอล้างเท้าก้าวเข้าประตูไปเท่านั้นแหละโล่งพี่น้องไม่มีคนมีอยู่ไม่กี่คนไอ้วัยรุ่นอยู่ข้างนอกหมดเลยเขาบอกมันเป็นนายดอกเสียงก็ได้ยินแปลกไหมล่ะไม่มีใครว่าใครอะไรนั่นก็ขายของไปเดี๋ยวละหมาดพออีกอมันเดี๋ยวเข้าไปละหมาดกันเองแหละแต่ตอนคุณตาบ้าอยู่ข้างนอกได้ยินเสียงเหมือนกันคุยกันไม่ต้องคุยไม่ต้องพูดนะคุยกันหรือเปล่าเละไปหมดพอละหมาดเสร็จแล้วละหมาดวันศุกร์เสร็จแล้วไอเราจะลุกขึ้นยืนละหมาดซุนนะห์หลังละหมาดวันศุกร์วันนี้ผมเพิ่งแปลนะทำสองรอกอ้างก็ได้ทำสี่รอกอ้างก็ได้มีซุนนะห์มุอักกะดะห์ที่หลังวันศุกร์ก่อนไม่มีมีหลัง2กับ4ปรากฏไอ้เราเนี่ยกำลังจะยืนเลยพี่น้องนั่งวิริดเสร็จแล้วกำลังจะยืนหันไปมอง1 2 3 4ไม่มีใครยืนกับเราเลยทุกคนเดินกลับบ้านหมดเราบอกโอ้โหสงสัยเขาเก็บละหมาดไปที่บ้านแต่มันก็แปลกมันต้องมีคนทำที่ซุราห์มั้งแหละมันจะมีคนกลับบ้านทุกคนเหรอบางคนเข้าไปทำงานก็ต้องมีคนทำซุราห์มากใช่มั้ยไอ้กลับบ้านเข้าใจได้อาจจะอยู่แถวนั้นแต่มันก็มีบางคนต้องไปทำงานต่อแต่นี่ไม่มีคนละหมาดซุนนะห์หลังวันศุกร์เลยเนี่ยยังไงเขาก็กวักมือเรียกผมกริ๊กๆมานี่แล้วก็ไปอธิบายที่บ้านเขาบอกว่าถ้าใครเนี่ยยืนละหมาดซุนนะห์หลังวันศุกร์เนี่ยนั่นหมายความว่ากูกอดอซุบฮ์กูเกือบแล้วเมื่อกี้นึกในใจถ้ากูยืนละหมาดเนี่ยสงสัยไอ้นั่นมันเข้าใจว่ากูกอดอซุบฮ์แน่เลยเขาเข้าใจแบบนั้นพี่น้องผมก็เลยบอกไม่แปลกหรอกแสดงว่าคนที่ละหมาดซุบฮ์กันครบหมดเลยแถวเนี้ยไม่มีใครยืนละหมาดหลังวันศุกร์เลยเพราะเข้าใจว่าคนที่ยืนละหมาดวันศุกร์ซุนนะห์ความจริงมันก็สองรอกอ้างเหมือนกันใช่ไหมนั่นน่ะแสดงว่ากอดอซุบฮ์มึงเราก็บอกว่ามานี่มานี่นะแกไปบอกใหม่นะถ้ามาแถวบ้านฉันนะกอดอซุบฮ์กันหมดแหละดูสิก็ละหมาดกันทั้งนั้นเลยเนี่ยเขาละหมาดซุนนะห์ไม่ใช่กอดอซุบฮ์และใครเลยพี่น้องจะเก็บกอดอซุบฮ์มายันวันศุกร์อะถามหน่อยนี่เก็บเขาเรียกอะไรนะเก็บไว้นานนะมาละหมาดกอดออีกทีหลังละหมาดซุบวันศุกร์มีบางที่พี่น้องเชื่อไหมไม่ขึ้นละหมาดไม่ขึ้นมาละหมาดมัยยัตละหมาดญะนาซะห์ปรากฏวัยรุ่นแถวนั้นน่ะไม่ขึ้นละหมาดแล้วมีคนอายุเยอะๆเป็นเชคหน่อยมียะโง่หน่อยเนี่ยขึ้นละหมาดเขาก็ถามว่าทำไมวัยรุ่นน่ะไม่ขึ้นละหมาดเขาบอกว่าคนที่จะขึ้นละหมาดญะนาซะห์ได้เนี่ยต้องคนละหมาดฟัรดู5เวลาครบแล้วถึงจะขึ้นได้นี่มีคนเชื่อแบบนี้นะแล้วถามวัยรุ่นมันจะครบไหมล่ะมันก็ไม่ครบมันก็ไม่ขึ้นละหมาดแล้ววันนั้นเราขึ้นไปละหมาดพอดีไงเขาบอกแหมอาจารย์นี่นะละหมาดครบใช้ได้เลยบอกไม่ครบก็ต้องขึ้น แต่เราละหมาดครบนะแต่กำลังจะบอกว่ามันมีความเชื่อแบบนี้อ่ะแล้วถามว่าพี่น้องถ้าเราเอาซุนนะห์นบีไปบอกไปเล่าให้เขาฟังแล้วก็เอาหะดีษไปให้พี่น้องได้เห็นเนี่ยถามว่าเขาเปลี่ยนไหมเปลี่ยนเหมือนกับมัสยิดนั้นแหละที่ผมเคยไปมาเปลี่ยนพี่น้องหลังจากนั้นคนที่ได้รับความไว้วางใจก็คือลูกอิหม่ามคืออิหม่ามเนี่ยได้รับความไว้วางใจแล้วแต่อิหม่ามเนี่ยพี่น้องบางครั้งต้องยอมรับนะบางครั้งไม่ได้เรียนอาศัยว่าไปเมืองนอกมาแล้วก็ไปเย็บหมวกขายพอกลับมาเขาก็นึกว่าอาเลมแล้วที่ไหนได้เย็บหมวกขายอยู่ที่มักกะก็คิดว่าเนี่ยมีความรู้แล้วก็ให้เป็นพอให้เป็นไปเนี่ยบางครั้งไม่ได้มีความรู้แต่คนน่ะให้ความเขาเรียกให้ความเชื่อถือแต่ลูกเนี่ยไปเรียนมาอีกทีนึงเก่งด้วยแปลภาษาได้อ่านคุตบะห์เนี่ยแทบจะไม่ต้องดูโน้ตเลยอ่านอายะห์กุรอานได้ยกหะดีษได้เนี่ยถามว่ายิ่งได้รับความน่าเชื่อถือยิ่งกว่าไหมยิ่งกว่าอีกและถามว่าถ้าสอนริเริ่มซุนนะถามว่าชาวบ้านจะไม่ฟังเปลี่ยนเลยครับปีเดียวพี่น้องซุรานั้นจากไม่มีละหมาดตะรอวียะห์เกิดขึ้นจากที่ไม่มีคนละหมาดซุนนะห์หลังวันศุกร์เลยเข้าใจว่ากอดอซุบฮ์กันหมดเนี่ยเปลี่ยนเลยฮะละหมาดกันปกติเลยจากที่เข้าใจว่าต้องละหมาดต้องละหมาดญะนาซะห์นี่ต้องคนแก่อย่างนั้นคนวัยรุ่นละหมาดไม่ครบอย่าไปละหมาดไม่ใช่ขึ้นละหมาดกันหมดนะ
แต่ก็ต้องความสำคัญนะซุปไอ้ฟัดดูเนี่ยต้องให้ครบนะต่อมาพี่น้องผู้มีมานทั้งหลายครับอีกหะดีษนึงพูดเอาไว้นบีบอกมันดะลาลาคอยรินฟะละฮูมิซลุอัจรีฟาอิลิฮีเอากะมากอนกะฟาอิลิฮีผู้ใดที่ชี้นำดัลละชี้นำบอกแนะอาลาคอยรินในสิ่งที่เป็นความดีฟาลาหูสำหรับเขามิสลูเสมือนอัจริฟาอิลีผลบุญเนี่ยเหมือนกับคนที่ปฏิบัติเลยฮะดีษบทนี้เป็นกำลังใจให้คุณพ่อคุณแม่ ใครที่มีลูกพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายอย่าไปฝากครูสอนหมดนะครูน่ะสอนไม่ผิดหรอกแต่ถ้าเราเป็นคนสอนฟาติฮะให้ลูกเราเป็นคนสอนให้ลูกเราอ่านซูเราะห์เราเป็นคนสอนให้ลูกเราเป็นคนอ่านดุอาอ์แล้วลูกเราก็อ่านตลอดปฏิบัติตลอดพี่น้องได้ผลบุญและเป็นกำลังใจให้พ่อแม่ด้วยหลายๆคนที่ยังต้องเรียกลูกละหมาดซุบฮ์อยู่ฉันก็บอกว่าลูกละหมาดซุบฮ์โดยไม่ต้องปลุกอันนี้มันเยี่ยมอยู่แล้วดีที่สุดอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดลูกเรายังต้องเรียกอยู่เนี่ยเอาหะดีษนี้ไปเป็นกำลังใจก็เราเนี่ยไปปลุกลูกให้ละหมาดพอลูกละหมาดเราได้บุญด้วยไหมได้ไงเพราะเราเป็นซะบับเป็นสาเหตุให้ลูกเราขึ้นละหมาดครูที่ไปปลุกเด็กนักเรียนตามหอเนี่ยผลบุญมหาศาลพี่น้องแต่อย่าไปแบบบางคนนะปลุกเรียบร้อยเลยครูกลับมานอนเองลูกศิษย์ขึ้นไปละหมาดอันนี้ไม่เอานะมีมาแล้วกะว่าไปเอนแป๊บหนึ่งไงรอเวลาแป๊บเดียวครูหลุดไปแล้วลูกศิษย์ละหมาดหมดดังนั้นเวลาชี้แนะให้ทำความดีเนี่ยนี่ผมดีใจมากนะเจอหะดีษบทนี้ผมดีใจเพราะผมคนบรรยายไงเขาบอกอาจารย์นี่ผลบุญเยอะทำไมอ่ะก็บรรยายเยอะเวลาคนเอาเป็นวัดอาจารย์ได้ด้วยอัลฮัมดุลิลละห์แต่อาจารย์ก็ต้องทำนะไม่ใช่สอนคนอื่นทำอย่างเดียวเอาพี่น้องครับมาดูซุนนะห์ที่หลายคนหรือบางคนมักจะละเลยพูดถึงเรื่องน้ำละหมาดครับภาษาอาหรับเรียกว่าวูดุแปลว่าการอาบน้ำละหมาดถ้าวาดุแปลว่าน้ำที่ใช้อาบน้ำละหมาดเนี่ยความสวยงามของลูกอ้อนะเพียงแค่สระเปลี่ยนจากดอมมาเป็นฟัตฮะความหมายเปลี่ยนเลยนี่ต้องดูให้ดีว่าจะอ่านวาดุหรือวูดุถ้าวาดุแปลว่าน้ำที่ใช้อาบน้ำละหมาดวูดุแปลว่าการอาบน้ำละหมาดวูดุตามรากศัพท์ของมันแปลว่าสวยงามน้ำละหมาดพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายครับหุกกลมของมันมีทั้งวาญิบแล้วก็เป็นซุนนะแต่เราอะถูกสอนกันมาว่าเป็นอะไรเป็นวาญิบหมดเลยเป็นฟัรดูหมดเลยแต่จริงๆบางครั้งน้ำละหมาดที่อาบอาจจะเป็นซุนนะก็ได้เป็นซุนนะก็ได้แต่มันก็อาบเหมือนกันน่ะแล้วมันแยกยังไงอันน้ำละหมาดไหนเป็นซุนนะน้ำละหมาดไหนเป็นฟัรดูเป็นวาญิบดูที่การใช้งานพี่น้องแต่ถ้าน้ำละหมาดไหนใช้เพื่อทำในสิ่งที่เป็นวาญิบแปลว่ามันจะมีเรื่องที่ห้ามทำยกเว้นต้องมีน้ำละหมาดก่อนเช่นมีอะไรบ้าง1ละหมาดทั้งฟัรดูและก็ซุนนะอันนี้ไม่มีน้ำละหมาดไปทำไม่ได้นะไม่ซ้อนะบางคนบอกอาจารย์ถ้าลืมล่ะละหมาดเสร็จแล้วนึกขึ้นได้ว่าไม่ได้อาบน้ำละหมาดถามว่าอัลลอฮ์ให้ไหมเนี่ยหรือต้องละหมาดใหม่คำตอบพี่น้องต้องละหมาดใหม่นะไอ้ละหมาดที่ผ่านมาถือว่าอะไรฟาวใช้ไม่ได้เพราะน้ำละหมาดถือว่าเป็นมิฟตาห์เป็นกุญแจสู่อะไรสู่การละหมาดคนเราเนี่ยลืมกุญแจเข้าบ้านได้ไหมล่ะมุฮัมมัดไม่ปีนเหรออ๋อปีนลืมไปเนี่ยเราก็อย่าไปใช้แบบนั้นสิเข้าทางประตูสิเอะจะปีนอย่างเดียวเลยต้องมีกุญแจไขและเราเนี่ยไม่ได้ผ่านกุญแจมาอยู่ดีเข้าไปบ้านเฉยเลยอันนี้มันเถื่อนนะเขาเรียกว่าเถื่อนพี่น้องเป็นโจรถือว่าไม่ผ่านนะครับนั้นน้ำละหมาดเป็นกุญแจวุดุเนี่ยหรือว่าตอฮารอเนี่ยความสะอาดเนี่ยเป็นกุญแจสู่การละหมาดดังนั้นน้ำละหมาด
เป็นวาญิบเมื่อจะใช้ในการละหมาดทั้งฟัรดูทั้งซุนนะห์และก็รวมถึงละหมาดญะนาซะห์ด้วยบางคนบอกละหมาดญะนาซะห์ไม่มีน้ำละหมาดใครสอนน่ะมีต้องมีน้ำละหมาดด้วยทั่วไปแหละพี่น้องที่เด็กละหมาดต้องมีน้ำละหมาดหมดอุลามะบางท่านบอกแม้กระทั่งซุยูตีลาวะเนี่ยก็ให้มีเลยต่อมาที่2พี่น้องก็คือตะวาฟทั้งฟัรดูและก็ซุนนะห์ตะวาฟมีหลายหุกกลมนะถ้าตะวาฟซุนนะห์ก็ตะวาฟทั่วไปแต่ถ้าตะวาฟกูดูมเนี่ยว่าเป็นตะวาฟกูดูมเป็นซุนนะห์ตะวาฟวะดะตะวาฟอําลาเป็นวาญิบตะวาฟอิฟาดะตะวาฟฮัจญ์ตะวาฟอุมเราะห์เป็นฟัรดูเนี่ยตะวาฟเหมือนกันหมดแหละเดินวนรอบ7รอบเหมือนกันแต่ก็จะมีเรื่องอิหรอมเข้ามานะตะวาฟจะเป็นหุกกลมไหนจะวาญิบซุนนะห์เป็นรุกนเป็นฟัรดูต้องมีน้ำละหมาดหะดีษนบีบอกเอาไว้ว่าเรื่องของตะวาฟเนี่ยเหมือนกับเรื่องของละหมาดเลยแต่ที่ต่างกันคือตะวาฟทำอะไรได้พูดได้ละหมาดพูดไม่ได้นะมังมัดห้ามพูดเข้ามาใกล้ๆหน่อยสิไปยืนห่างอันนี้ไม่ได้เบาๆหน่อยดูลูกหน่อยสิมันวิ่งรบกวนเหลือเกินเดี๋ยวฉันก็ละหมาดอันนี้ไม่ได้นะพูดห้ามพูดแต่ถ้าเป็นตะวับพูดได้แต่นบีบอกถ้าจะพูดต้องพูดในสิ่งที่เป็นความดีไม่ใช่เลอะเทอะพูดอะไรกันไม่รู้ดูไอ้คนนั้นน่ะสวยจังเลยเดินตามอันนี้ไม่ใช่แล้วพี่น้องเสียหายต้องพูดในสิ่งที่เป็นความดีจะดีเกตไปหรือจะบอกเอากี่รอบแล้วอันถามได้แต่ถ้าละหมาดถามไม่ได้นะกี่รอกอัตแล้วเนี่ยถามไม่ได้ตะวาฟถามได้กี่รอบแล้วแซ่กี่รอบแล้วถามได้ในต้นหะดีษบอกว่าเหมือนกับละหมาดแสดงว่าต้องมีอะไรล่ะต้องมีน้ำละหมาดอีกอันหนึ่งก็คือสัมผัสกุรอานกุรอานเลยนะจะเป็นส่วนหรือเป็นทั้งเล่มแต่ถ้าเป็นตำรับตำราตัฟซีรที่มีภาษาอื่นแปลถ้าเป็นหนังสือฟิกอย่างเนี้ยหนังสืออย่างเงี้ยของฉันเนี่ยหนังสือบูรุษมารอมแบบนี้อะอย่างงี้ไม่นับสุนนัตให้มีแต่วาญิบก็คือที่เป็นกุรอานผมก็ไปดูในตำรับตำราแม้ว่าจะไม่ครบ30ยุทธ์นะแปลว่าทำเป็นส่วนหนึ่งมาที่เขาแยกเป็นเล่ม2ยุทธ์3ยุทธ์แรกเนี่ยอันนี้ต้องมีด้วยทัศนะที่มีน้ำหนักสุอิบนุอับบาสบอกว่าที่อัลลอฮ์บอกเอาไว้ที่บอกว่าอย่าสัมผัสเนี่ยคำว่ากุรอานตรงนั้นนะอยู่ในลาฮิลมะฮฟูซและบอกที่อย่าสัมผัสอันนั้นคือมาลาอิกะห์ตีความแบบนั้นแต่ถ้าเป็นความเห็นของนักฟิกเนี่ยเห็นตรงกันว่าต้องมีน้ำละหมาดเมื่อสัมผัสมุสฮับนี่3ข้อที่เป็นวาญิบที่เหลือพี่น้องก็เป็นซุนนะห์และมีอะไรบ้างล่ะที่เป็นซุนนะห์เช่นเวลาจะสอนศาสนาเนี่ยบรรทุกอิหม่ามและพี่น้องทั้ง4มัซฮับนั่นแหละเวลาเขาจะสอนศาสนาเนี่ยมีอะไรต้องควรที่จะมีอะไรน้ำละหมาดอย่างฉันเนี่ยมีน้ำละหมาดมาแล้วก็มาสอนหนังสือนั้นเวลาเห็นฉันไปอาบน้ำละหมาดแล้วมาสอนนี่ไม่ใช่ว่ายังไม่ได้ละหมาดนะละหมาดมาแล้วแต่บางครั้งเสียน้ำละหมาดก็ไปน้ำละหมาดเพื่อจะมานั่งสอนหะดีษสอนกุรอานอีกอันหนึ่งพี่น้องครับเวลาที่มียูนุบเวลาที่มียูนุบแปลว่ามีการร่วมประเวณีกับภรรยาหรือมีน้ำอสุจิเคลื่อนออกมาสาเหตุของวุญุบเกิดได้2สาเหตุนี่แหละ1น้ำอสุจิเคลื่อนออกมาทั้งเจตนาไม่เจตนาทั้งฝันอันที่2ก็คือการร่วมประเวณีแต่บางคนพี่น้องอาจจะยังไม่ได้อาบน้ำยกฮะดัสเดี๋ยวนั้นเลยสมมุติอันนี้เรื่องสมมุตินะแล้วก็ไม่ได้เรื่องทะลึ่งนะพี่น้องเป็นเรื่องปกติเรื่องศาสนาไม่อายนะพี่น้องพูดในเรื่องเป็นสัจธรรมแล้วมันเกิดขึ้นสมมุติว่ามีเพศสัมพันธ์กับภรรยาเราเวลาคนเรามีเพศสัมพันธ์พี่น้องครับมันก็จะเสียกำลังเขาเรียกว่าเหนื่อยล้าแม่มันมีเบอร์เกอร์อยู่ในตู้เย็นมีเบอร์เกอร์วางอยู่อยากจะไปกินอาหารหรือบางครั้งอาจจะขอหลับสักงีบหนึ่งเดี๋ยวเวลาซูโบแล้วค่อยทีเดียวเลยค่อยอาบน้ำยกฮะดัษทีเดียวเลยอากาศมันหนาวอะใช่ไหมล่ะแล้วคนเราก็ต้องเผื่ออนาคตด้วยมันไม่แน่หรอกบางทีมันอาจจะซ้ำอ่ะบางมูฮัมหมัดใช่ไหมซ้ำได้ไหม
ได้ไม่มีปัญหาแล้วแต่กำลังอันนี้ไม่ใช่เรื่องทะลึ่งนะเพราะว่านบีเนี่ยเห็นไหมคืนเดียวไปหมดเลยครบเลยแต่ท่านนบีมีกำลัง30คนเราไม่ใช่แบบนั้นต่อมาถ้าเราจะกินอาหารพี่น้องในขณะที่เรามีจุนุบดีที่สุดคือไปอาบน้ำยกฮัดดัสเลยแต่อย่างที่ฉันบอกอะเบอร์เกอร์มันวางอยู่ข้าววางอยู่อยากจะกินข้าวอยากจะกินน้ำผลไม้สมมุติท่านหญิงไอชาร์รอดิยัลลอฮุอันฮาเล่าว่ากานะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอีซากานะจุนุบันท่านหญิงไอชาเป็นภรรยาท่านนบีพี่น้องคนที่ใกล้ชิดนบีที่รู้เรื่องในบ้านเนี่ยคือใครครับภรรยาดังนั้นอยากจะรู้ว่าใครเป็นยังไงพี่น้องภรรยาต้องให้ดีนะกี่มากน้อยแล้วเนี่ยเลิกกับภรรยาไปทำให้ภรรยาเขาไปไงไม่สบายใจเนี่ยเละไปแล้วนะเละมาเยอะแล้วนะเพราะเป็นคนเก็บความลับไว้แต่กำลังจะบอกว่าที่ท่านหญิงไอชารายงานเป็นเรื่องของอะไรเป็นเรื่องของการปฏิบัติซุนนะห์ของท่านนบีและจะไม่มีใครรายงานได้นอกจากภรรยานบีเพราะอยู่กับท่านนบีหลับนอนกับท่านนบีแน่นอนนะครับการยุนุบันมียุนุบฟาอรอดะอัยยะกุละปรากฏว่านบีเนี่ยต้องการที่จะไปรับประทานอาหารก่อนที่จะไปอาบน้ำยกฮัดดัสน่ะเอายาน้ำหรือจะนอนก่อนนบีจะยะตะวัดดะวูดูอะวูดูอะฮูลิสซอลาตีนบีก็จะไปอาบน้ำละหมาดเหมือนกับน้ำละหมาดที่ใช้ในการละหมาดนั่นไม่ได้หมายความว่าอาบแบบลวกๆนะอาบแบบไหนเลยอาบแบบปราณีตเลยแต่นิดนึงให้ทำอะไรอย่างนึงให้ล้างอะไรด้วยล้างอวัยวะเพศด้วยไม่ใช่ไปอาบน้ำละหมาดอย่างเดียวนะไอ้ข้างล่างไปล้างเลยไม่ใช่นะล้างอวัยวะเพศให้สะอาดแล้วก็ทำการอาบน้ำละหมาดเพราะอีกฮะดีษบอกว่านบีจะล้างอวัยวะเพศทั้งทวารหนักทวารเบาแต่ไม่ได้อาบน้ำรดหัวนะยังแล้วก็อาบน้ำละหมาดแล้วก็จะมาทานอาหารก็ได้หรือจะทำการหลับนอนต่อก็ได้แต่สุดท้ายแล้วถ้าจะไปละหมาดต้องทำไงต้องอาบน้ำยกฮะดัสต่อมาอีกบทหนึ่งพี่น้องครับการอาบน้ำละหมาดที่เป็นซุนนะห์สำหรับผู้ที่ต้องการที่จะมีเพศสัมพันธ์กับภรรยาอีกครั้งนะหมายความว่าอาจจะมีต้นคืนมีกลางคืนแล้วก็มีช่วงท้ายๆคืนนะภาษาวัยรุ่นบอกมีล้างหน้าไก่ฉันก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรว่าล้างหน้าไก่เออคนเรามันก็มีแต่งงานกันใหม่ๆเนี่ยเขาถึงบอกว่าช่วงแต่งงานใหม่ๆเนาะบางครั้งพอก่อนรอมฎอนก็ต้องเตือนกันหน่อยต้องบอกกันหน่อยนะเพราะว่าถ้าถือชื่ออดนั้นไม่ได้แต่กลางคืนอนุญาตจากท่านอบีซาอิดคุดดารีรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้เล่าว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอีซาอะตาอะฮะดุกุมอะห์ละฮูซุมมาอะรอดะอัยยะอูดะฟัลยะตะวัดดะผู้ใดที่ได้ร่วมเพศกับภรรยาขอโทษทีผู้ใดที่ร่วมเพศสัมพันธ์อ่ะใช่แล้วกับภรรยาของเขาอาตาตรงนี้ก็คือมาหานะในสำนวนฮะดีษแปลสวยนะอาตาแปลว่ามาหาแต่ถ้าแบบมาหาโอ้โหถ้าแม่อธิบายพี่น้องยุ่งไหมเดินเข้ามาหาภรรยาปั๊บต้องไปอาบน้ำยกฮัดดัสและอะไรต้องก็แปลให้ชัดไปเลยว่าคำว่าอาตาตรงนี้คือจีมะซุมมาอารอดะหลังจากนั้นต้องการที่จะกลับไปหาใหม่ก็หมายถึงจะมีเพศสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งให้ทำการอาบน้ำละหมาดเสียก่อนเมื่อเสร็จกิจแล้วไปอาบน้ำละหมาดแล้วถ้าจะมีใหม่อันนี้อนุญาตแล้วค่อยไปยกฮัดดัสทีเดียวท้ายกลางคืนก่อนละหมาดท่านอิบนุอบีชัยบะห์ได้บันทึกในหนังสือมุซันนัฟจากท่านซันมานบินรอบีอะห์ได้เล่าว่าซันมานบินรอบีอะห์บอกว่ากอลาลีอุมารอท่านอุมัรได้ถามฉันว่ายาซันมานโอ้ท่านซันมานเอ๋ยอีซาอาไตตะอะห์ละกะบอกว่ายังไงเมื่อท่านเนี่ยได้ร่วมเพศกับภรรยาซุมมาอารัตตะ
หลังจากนั้นท่านก็จะกลับมามีเพศสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งนะกัยฟะตัสนาอูท่านจะปฏิบัติอย่างไรกอละกุนตุกัยฟะอัสนาอูท่านอุมัรก็ตอบว่าฉันเนี่ยนะท่านอุมัรบินคอตอบเนี่ยนะพี่น้องนะเป็นซอฮาบะห์ท่านนบีเนี่ยบอกว่าตะวัดดอใบนะฮูมาฮูดุไอช่วงระหว่างเพศสัมพันธ์ครั้งที่1ครั้งที่2เนี่ยจะขั้นด้วยกับอะไรน้ำละหมาดก็ไม่รู้อ่ะกี่ครั้งล่ะก็ 4-5 ครั้งก่อนนั่นแหละให้ขั้นด้วยน้ำละหมาดขั้นน้ำละหมาดแต่ทุกครั้งก่อนจะเป็นละหมาดคือล้างอะไรก่อนนะล้างไว้เพศก่อนแล้วก็อาบน้ำละหมาดนะนี่คือซุนนะห์นะสมควรที่จะปฏิบัติท่านอิหม่ามนะวาวีได้อธิบายบทสรุปของหะดีษที่กล่าวมาถึงเรื่องนี้นั้นอนุญาตให้คนที่มียูนุบนอนได้ไหมนอนได้กินได้ไหมกินได้จะดื่มก็ดื่มได้หรือจะมีเพศสัมพันธ์กับภรรยาซ้ำอีกก็ได้แต่ทั้งหมดจะมีซุนนะห์ให้มีการทำไงล้างอวัยวะเพศก่อนหลังจากนั้นก็อาบน้ำละหมาดขั้นด้วยเรื่องพวกนี้ทั้งหมดเลยถามว่าเรื่องพวกนี้ถ้าไม่สอนจะรู้ไหมก็ไม่รู้พี่น้องไม่รู้ครับไอ้บางก็อยู่ในห้องอย่างเดียวไม่ออกมาหรอกนะไม่ยอมออกมาเลยออกมาทีมาโดดคลองแล้วไม่โผล่มาเลยเห็นไหมไม่รู้ถ้ารู้ปั๊บก็ต้องออกมาแล้วใช่ไหมมาอาบน้ำละหมาดมาล้างนะครับแล้วอีกอันนึงนะการน้ำละหมาดเนี่ยประโยชน์ของมันก็คือจะทำให้อะไรนะสดชื่นด้วยมันเป็นการเพิ่มความสดชื่นในตัวด้วยพี่น้องตอนแรกงงเงียงงเงียพอไปอาบน้ำละหมาดเป็นไงฟื้นเลยนะเอ้าแต่ก็ละหมาดไม่ได้นะยังไงต้องไปอาบน้ำยกหะดีษอีกครั้งหนึ่งนะครับต่อมาพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายมาดูอีกหะดีษหนึ่งเขาตั้งหัวข้อว่าละหมาดตะฮียะตุลมัสยิดก่อนให้สลามผู้คนหะดีษบทนี้เนี่ยส่วนใหญ่เราจะแปลในบริบทของคนที่ละหมาดไวแบบไก่จริงแต่เราสามารถที่จะดึงหุกกลมของศาสนาออกมาด้วยพี่น้องครับผมเล่าหะดีษก่อนนะจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดะคอลามัสยิดดะคอลารอญุลท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเข้ามาในมัสยิดต่อมาก็มีชายคนหนึ่งเนี่ยเข้ามาในมัสยิดด้วยเสร็จแล้วเขาก็มาฟะซอลลีเขาก็มาละหมาดพอละหมาดเสร็จเขาก็ฟะซัลละมะเขาก็มาสลามท่านนบีฟะรัดดะพอนบีฟังคนให้สลามนบีทำไงรัดตรงนี้ก็คือตอบรับสลามการให้เป็นซุนนะห์การรับเป็นวาญิบนบีรับสลามวะกอละและนบีก็พูดว่าเอรจิอะฟะซัลลีฟะอินนะกะลัมตุซัลลีท่านจงกลับไปละหมาดใหม่เพราะแท้จริงท่านนั้นยังไม่ได้ละหมาดฟารอจายูซอลีชายคนนี้ก็ประกาศไปละหมาดเหมือนกับที่ละหมาดครั้งแรกนั่นแหละซุมมาจาหลังจากนั้นก็มาใหม่แล้วก็มาสลามนบีสลามไปแล้วในครั้งแรกอ่ะเวลากลับมาใหม่มาสลามอีกแล้วและนบีก็รับสลามและนบีก็บอกว่าเอรียฟาซอลีฟาอินนะกะลัมตุซอลีจงกลับไปละหมาดใหม่เพราะเมื่อกี้ท่านไม่ได้ละหมาดซาลาซันทำแบบเนี้ย3ครั้งมีความพยายามนะมาใหม่มาใหม่ผู้ชายคนนี้เนี่ยบอกว่าฟากอลาวัลละซีบาซะกะบิลฮักขอสาบานด้วยผู้ที่ส่งท่านมาด้วยกับความจริงสำนวนพี่น้องก็คือขอสาบานต่อใครเนี่ยต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นแหละมาอุห์ซีนูกอยรอฮูฟาอัลลิมนีฉันไม่รู้ฉันไม่สามารถจะทำให้ดีกว่านี้แล้วไอ้ทำว่าไม่สามารถทำให้ดีกว่านี้แล้วเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมไม่ใช่ขี้เกียจนะเพราะอะไรเนี่ยเพราะไม่รู้พอไม่รู้ก็ไม่รู้จะทำได้ดีกว่านี้ไหมจึงบอกประโยชน์ต่อมาว่าฟาอัลลิมนีสอนฉันหน่อยนี่ใช่ฉันถึงบอกไงว่าไอ้คนที่ทำผิดเนี่ยบางครั้งเราไม่สอนเขาเราด่าเขาเลยเนี่ยปัญหาชายคนเนี่ย3รอบพี่น้องทำอยู่อย่างเดิมเนี่ย3รอบก็เขาไม่รู้อ่ะเขาก็ทำอย่างนั้นแหละ
สุดท้ายแล้วไม่รู้จะแก้ยังไงเพราะนบีก็กลับบอกให้ละหมาดใหม่ละหมาดอยู่ใหม่อยู่นั่นแหละทำได้อย่างเนี้ยสุดท้ายจึงบอกให้นบีจ๋าสอนฉันหน่อยนบีก็สอนและนบีก็พูดถึงเรื่องตอมะนีนะแปลว่าการสงบนิ่งในท่วงท่าให้สมบูรณ์เดี๋ยวผมจะมีเรื่องต่อจากนี้ด้วยนะพี่น้องครับหะดีษบทนี้หลายๆคนแปลเรื่องอะไรเรื่องของการละหมาดต้องมีตอมะนีนะต้องมีการหยุดนิ่งแต่ในหนังสือเล่มนี้พูดถึงซุนนะห์ข้อหนึ่งก็คือว่าเมื่อเข้ามัสยิดมีคนนั่งในสุเราแล้วเนี่ยจะไปทำอะไรพอเข้ามัสยิดไปละหมาดแต่ให้ตุนมัสยิดเป็นซุนนะห์สองรอกอะห์คำถามว่าเราเจอคนเนี่ยเราจะให้สลามก่อนหรือเราจะละหมาดซุนนะห์ก่อนถ้าเราเจอไหนในมัสยิดแต่ถ้าเจอตรงลานไม่เป็นไรนะเจอหน้าประตูไม่เป็นไรอันนี้พูดถึงเจอเข้าไปในอะไรละในมัสยิดแล้วเข้าไปในเขตมัสยิดแล้วเข้าไปที่ละหมาดแล้วเนี่ยซุนนะห์นบีให้เรียงลำดับแบบนี้หนึ่งก็คืออ่านดูอาเข้ามัสยิดอัลลอฮุมมัฟตาฮลีอับบาวาบะเราะห์มะติกใครที่อ่านไม่ได้พี่น้องแสดงว่าไม่ค่อยไปสุเราะห์เกี่ยวป่ะเนี่ยเพราะไม่ดูอาเข้าสุเราะห์บิสมิลลาห์ก่อนแล้วก็อ่านดูอาเมื่อกี้นะพอเข้าประตูเสร็จปั๊บใครจะนั่งอยู่ในสุเราะห์ไว้ก่อนทำอะไรก่อนเลยละหมาดแต่ให้ตุนมัสยิดก่อนเมื่อละหมาดที่ตุนมัสยิดแล้วค่อยสลามหลายคนพี่น้องพอดูอาปั๊บเข้าไปอัลลอฮ์บุญยีอัลลอฮ์ไปเจอกันนานคุยกันเรียบร้อยไอ้บุญยีก็นั่งลงหน้ามึงเรียบร้อยไม่ได้ละหมาดสุนัขอะเห็นยังฉันก็เป็นบางทีเดินเข้าไปอาจารย์โอ้โหจะพูดยังไงดีเนี่ยนี่ต้องสอนนะเวลาเขาเดินมาเข้ามาสู่เราเนี่ยให้เขาอะไรก่อนให้เขาละหมาดก่อนแต่ยึดมัสยิดก่อนเพราะสิทธิ์ของอัลลอฮ์เหนือกว่ามนุษย์มนุษย์นั่งเดี๋ยวค่อยสลามแต่ยึดมัสยิดก่อนให้ความสำคัญกับอะไรก่อนบ้านของอัลลอฮ์ก่อนมัสยิดก่อนต่อมาพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายจะได้หลายข้อเนี่ยนะฉันจะไม่ลงละเอียดเยอะมากนะพูดถึงการนั่งระหว่างสองสุญูดกับเอียตีดานให้มันท่าให้ท่าตรงเนี้ยเท่ากับสุญูดกับรุกัวพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับช่วงแรกที่ผมยังไม่เข้าใจนะพี่น้องต้องเข้าใจก่อนนะไม่ใช่ผมเรียนจบมาแล้วรู้ไปหมดนะไม่ใช่อับดุลนะอับดุลลาตีฟเหรอใช่ไหมไปถามอะไรตอบได้หมดไม่รู้ไม่ได้รู้ทั้งหมดที่ผมบอกแบบนี้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะคนที่ไปเรียนศาสนาผมเอาเรียนจบด้วยนะเรียนไม่จบอีนี่เรื่องนึงนะเรียนจบด้วยได้ใบชาฮาดะห์กลับมาคำถามว่าเวลาตอบคำถามด็อกเตอร์เนี่ยในข้อสอบเนี่ยได้เต็มไหมไม่เต็มอยู่แล้วถ้าเต็มก็แสดงว่ามาร์ตาบะชารอฟก็คืออยู่ในระดับอิมติยาสเลยเกียรตินิยมอะขนาดเกียรตินิยมบางทียังไม่เต็มเลยแสดงว่ามันต้องมีตอบผิดอยู่ในนั้นพอตอบผิดแสดงว่ารู้ไหมเนี่ยก็ไม่รู้ไงเลยตอบผิดฉันยังบอกว่าขนาดไปเรียนหนังสือเนี่ยตอบยังไม่ถูกหมดเลยยังมีตอบถูกตอบผิดเลยแต่ว่าถูกมันมากกว่ามันก็เลยแหละก็เลยผ่านแล้วมีไหมบางวันที่ฉันไม่ได้ไปเรียนเนี่ยก็ต้องมีไม่ได้เรียนทุกวันหรอกบางวันก็ขี้เกียจไม่ได้ไปเรียนมั่งไอ้วันที่ไม่ไปเรียนเนี่ยวันนั้นก็ฟาวไปละหนึ่งวันแปลว่าไอ้ความรู้ที่ด็อกเตอร์ให้มาหายไปละถ้าไม่มูรอญะห์ไปกลับไปตามทวนฉันนึกบอกขนาดจบมานี่ก็ไม่ได้รู้หมดนะก็ต้องมาศึกษาต่อและฉันเองก็ผิดพลาดด้วยตอนนั้นทำยังไงผิดพลาดตัวเองนะไปนำละหมาดที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยสุญูดสุดท้ายฉันจะสุญูดนานแปลว่าละหมาดก่อนหน้าเนี่ยจะมีกี่สุญูดล่ะสุญูดที่1 2สุญูด3 4 5 6 7 8นี่4รอกอะสุญูดปกติแต่พอไปสุญูดสุดท้ายไปไงเหมือนหัวหนักอะลุกไม่ขึ้นยาวฉันก็ไม่รู้ก็นึกว่าดีเพราะอะไรเพราะในหะดีษนบีบอกว่าระหว่างบ่าวกับพระเจ้าเนี่ยท่วงท่าที่ใกล้ชิดที่สุดคือท่วงท่าของการสุญูดฟะอักซีรูอัดดูอานบีบอกให้ดูอาเยอะๆช่วงที่สุญูดเลยถามว่าไอ้ที่ฉันก้มไปนานๆเนี่ย
โดยเฉพาะสุยุสุดโดยไปเน้นสุยุสุดท้ายเนี่ยเพราะอะไรเพราะฉันต้องการดออเยอะก็ไปดูอาปรากฏวันหนึ่งไปเจอหะดีษบทหนึ่งจากอัลบาร์อัลบาร์บินอาดิบรอดิยัลลอฮุอันฮุไอการกระทำของเราเนี่ยเหมือนว่าดีแต่ที่ไหนได้มันขีแล้วฝุดซุนนะมันไปแย้งกับซุนนะนบีปรากฏว่าท่านบาร์บอกว่าโรมักตุสโซเลตาฉันเนี่ยใช้คำว่าโรมาเนี่ยแปลว่าอะไรโรมักโรมากอเนี่ยแปลว่าเฝ้าเลยนะสังเกตดูเลยจ้องเลยฉันเนี่ยเฝ้าดูการละหมาดของท่านนบีมามูฮัมมัดินศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจ้องอยู่ตั้งแต่แรกจนจบฟาวะจัดตูกิยามะฮูฟะรอกะอะตะฮูฉันพบว่าช่วงการยืนของท่านนบีการรุกวะการยืนหลังรุกวะการยืนหลังรุกวะก็คืออิติดานการสุญูดเซยะดะตัยไม่ว่าจะเป็นสุญูดครั้งแรกและครั้งที่2ประการ1สุญูด2ครั้งแล้วก็ยันซะบัยนะตัสลีมการนั่งระหว่างหลังให้สลามการนั่งระหว่าง2สุญูดนบีจะใช้ช่วงเวลาที่เกือบเท่าๆกันคำว่ากอรีบันก็คือเกือบที่จะเท่าๆกันเลยสวะเกือบจะเท่ากันแต่ก็ไม่ได้แบบเป๊ะเลยนะเขาก็บอกว่าเกือบเท่าๆกันดังนั้นพี่น้องผู้มีมานทั้งหลายการที่คนๆนึงไปสุญูดนานในสุญูดสุดท้ายแสดงว่าตรงกับหะดีษนี้ไหมไม่ตรงแล้วเนี่ยหะดีษนี้บันทึกโดยอิหม่ามบุคอรีนะพี่น้องนะแสดงว่าไม่ตรงแล้วคีลาฟุซุนนะถามว่าเจอเยอะไหมล่ะก็เจอสิอิหม่ามโอ้โหรอการสุดท้ายนี่เหมือนลุกไม่ขึ้นแต่มีครั้งหนึ่งพี่น้องผู้มีมานะครับทั้งหลายครับนบีเนี่ยสุญูดสุดท้ายนานจนทั้งพอขึ้นเงยขึ้นมาปั๊บนบีให้สลามซอฮาบะห์ถามนบีว่ามีวะฮีหรือเปล่านะท่านรอซูลอาจจะมีวะฮีลงมาช่วงที่นบีอะไรกำลังสุญูดแสดงว่าปกตินบีจะไม่สุญูดสุดท้ายนานแบบนี้นบีหันไปตอบซอฮาบะห์บอกว่าอะไรรู้ไหมที่ฉันนานเพราะว่าหลานของฉันเนี่ยกำลังปีนขึ้นมาเล่นอยู่ที่หลังของฉันฉันไม่อยากให้หลานของฉันหมดความสนุกจึงไม่เงยขึ้นมานี่ดูความรักที่มีต่อหลานของท่านนบีปล่อยให้หลานลงเองนะคือหลานขี่ไปเลยของเราพี่น้องขอมาอัพนะมีหลังแหวนมากล้าบางทีมึงไม่รู้เหรอดูเด็กซะจนกระทั่งกลัวสุราอ่ะพี่น้องเราไปดูพี่น้องดูร้านเกมเนี่ยมันดูเด็กไหมบางทีเด็กจะโวยวายมาไม่เป็นไรลูกเอ้ยเข้ามาเถอะเธอเลี้ยงข้าวด้วยบางทีเด็กติดร้านเกมหมดแต่ผู้ใหญ่นี่พอเด็กเสียงดังหน่อย ดูเด็กหนีสุราหมดปรากฏว่าฮะซันฮุเซนเนี่ยพี่น้องสองฮะดิษเนี่ยพูดเอาไว้นะหนึ่งก็คือฮะดิษเนี่ยที่ขึ้นมาปีนหลังจนกระทั่งเบื่อก็ลงไปนบีก็เงยขึ้นมานั่งแสดงว่าปกตินบีจะเท่ากันหมดเลยครั้งหนึ่งนบีคุตบะห์อยู่ฮะซันฮุเซนนี่แหละเด็กน่ารักพี่น้องปีนเข้ามานบีลงจากมิมบัตไปกอดแล้วก็มาอ่านคุตบะห์ของเรากับบางทีเป็นไงเล่นนะพ่อแม่ใครในปล่อยดูอีกนี่นบีรักเห็นไหมเมตตาต่อเด็กพี่น้องครับอีกอันนึงเนี่ยแม้ว่าเอาแหละเราอาจจะแต่นั้นแนะนำว่าถ้าเราจะขอดูอาในสุญูดเนี่ยให้ทำยังไงล่ะถึงจะตรงกับซุนนะห์นบีก็ให้เราเฉลี่ยทุกอะไรเลยทุกสุญูดเลยสุญูดละต้นละต้นละต้นพี่น้องครับผมเคยเจอมัสอาลานึงเขาบอกว่าดูอากูนูดในละหมาดในละหมาดวีเตสนะมีหลายทัศนะแต่ทัศนะที่มีน้ำหนักที่เราดูในมัสยิดฮารอมเนี่ย15คืนสุดท้ายเขาก็จะมีกุนูดกันละหมาดวีเตสในเดือนอะไรรอมฎอนนอกรอมฎอนไม่มีนะยกเว้นบางมัสฮับที่บอกมีอ่ะอุลามะอธิบายบอกว่าไม่เป็นการสมควรที่จะดูอากุนูดแบบยาว
ยาวกว่าการอ่านในละหมาดบางคนเนี่ยอ่านสั้นนิดเดียวแต่พอดออเป็นไงเอาสเกากินอ่ะไอ้ของดีอ่ะของอ่านละหมาดเนี่ยมันของดีย่อสั้นลิ้นนี่พันกันรัวเลยแต่พอดออเท่านั้นแหละแหมนบีทำไงบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีจะใช้ดูอาที่หลากหลายแล้วสลับกันไปเพราะมันซุบรอมๆมีตั้งหลายคืนเนี่ยก็สลับกันไปวันนี้เอา5ต้นก่อนพรุ่งนี้ก็อีก5ต้นไม่ใช่ว่าเอาคืนนั้นน่ะรอไป30กว่าต้นพอไปอ่านกุรอานอ่านสั้นบางที่ที่ยังไม่รู้จักซุนนะห์พี่น้องศอลาวาตในละหมาดของมะอับนะอันนี้ได้ยินกับหูละหมาดตะรอวีเรียนหนังสือพอเรียนเป็นอาลิมแล้วนี่มันจะรู้วันไหนแค่วาญิบพ้นรุกลแล้วรุกลของมันก็คืออัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลีมุฮัมมัดกะมาศ็อลลัยตะอะลาอิบรอฮีมวะอะลาอาลีอิบรอฮีมวะบาริกอะลามุฮัมมัดอันนี้เป็นซุนนะห์แล้วรุกลมันแค่นี้ปรากฏว่าอาลิมไงพอเรียนแล้วอยากจะให้เร็วทันใจพี่น้องหน่อยพออ่านอัตตะฮียะเสร็จอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลีมุฮัมมัดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์อัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดอ้าวศอลาวาตในละหมาดแกตัดแต่มาเอามาไว้ข้างนอกขนเอาไว้ข้างนอกอื้อหือเล่นลูกคอซะด้วยแล้วบอกเฮ้ยนี่มันอะไรเนี่ยแล้วมันไม่มีแบบด้วยนะเอาก่อนนะไม่มีแบบนะให้มาศอลาวาตข้างนอกเนี่ยโอ้โหอาจารย์นี่ไม่ดูตำรับตำราเลยศอลาวาตนบีนะดีดีฉันก็รู้ดีเล่นในละหมาดแกไม่สวดให้จบล่ะที่ละหมาดตัดที่ไม่มีชอบเนี่ยเขาเด็กขยันในสิ่งที่ไม่เนี่ยคอลัฟเนี่ยเป็นแบบนี้พูดไม่ทำสองขยันทำในสิ่งที่ไม่มีแบบเนี่ยน่ากลัวอย่าไปทำแบบนั้นนะคนสลับเนี่ยเขาตรงพูดแล้วทำและขยันทำในสิ่งที่อะไรมีแบบอย่างอันนี้ฉันพูดเนี่ยรักนะฉันรักนะเธอบอกแบบนี้ว่าศอลาวาตน่ะดีต้องไปตัดของในละหมาดแล้วเอามาไว้ข้างนอกขนมาไว้ข้างนอกหมดเหมือนกับเรื่องดูอานี่เละนบีสอนให้ละหมาดให้ขอดูอาตอนที่ก่อนจะสลามเพราะก่อนสลามไม่ขอฟินอาลามีนะอินนะกะฮามีดุมมายิดสลามเลยแต่พอเวลาจะละหมาดเสร็จอาจารย์ไม่ได้หรอกต้องขอดูอาฉันดูอาเยอะอ้าวแล้วไอ้ตอนนั้นน่ะไม่ขอล่ะของดีๆไม่ขอพอเสร็จละหมาดแล้วขนมาแล้วต้นรบบันอะไรนะรบบันรบบิฟิลีวะลิวะดิดายะนี่เอาไปไว้ตอนนั้นเลยใส่ไว้ตอนที่เรายังไม่สลามนะพออัตติพออ่านฟินอาลามีนอามีดุมมายิเสร็จใส่เลยพี่น้องครับดังนั้นก็ให้ดุอาเฉลี่ยกันในทุกสุญูดนะไม่ใช่ไปเน้นสุญูดสุดท้ายเพราะมันจะขีลาฟุซุนนะต่อมาที่สองสิ่งที่จะทำให้ช้าทำให้เร็วเนี่ยก็คือเอียติดานเพราะในฮะดีษนี้บอกว่ารอฟาฟายารฟาอูฮูฟาติดาฟาจีดาละหูบะดารุกวะการเอียติดานของท่านนบีก็จะเท่ากับรุกวะและก็สุญูดถามว่าพวกเราเนี่ยเวลาเอียติดานกันจริงๆนะเร็วหรือว่าหรือว่าช้าหน่อยขอมาอัพครับเจอบางคนพี่น้องลุกขึ้นมาตัวยังไม่ทันตรงเลยนะจับสรวงแล้วลงแล้วซะมีอัลลอฮุลิมันฮะมีดะร็อบบะนาวะละกัลฮัมตัวเนี่ยเพราะว่าเขากล่าวก่อนตั้งแต่ตอนที่อะไรตอนที่เดิมเริ่มเงินขึ้นมาเนี่ยซะมีอัลลอฮุลิมันฮะมีดะนี่ยังไม่ทันตรงเลยนะยังเอียงอยู่เนี่ยร็อบบะนาวะละกัลลงแล้วจับสรวงลงแล้วเนี่ยถ้าพิจารณาจากหลักวิชาฟิกละหมาดฟาวหมดเลยบางมูฮัมหมัดเอ้ยไปวันกิยามะห์ละหมาดกูอยู่ไหนวะเนี่ยหาไม่เจอเลยอัลลอฮ์ไม่รับเลยเพราะทิ้งรุกลแล้วเยติดานไม่มีตอมานี้นะเยติดานต้องมีตอมาต้องยืนให้นิ่งมือแนบลำตัวหรือจะกอดอกก็ได้ไม่มีปัญหานะอันนี้เห็นต่างกันอยู่แต่บ้านเราส่วนใหญ่เป็นไงกอดอกหรือไว้ข้างล่างไว้ข้างล่างแนบลำตัวตามมัซฮับชาฟิอีนะมันนี่มีปัญหาหรอกเรื่องอะไรเรื่องที่เขาเห็นต่างกันอยู่
แต่ว่าไปเจอคนกอดอกก็ไม่ต้องไปว่าเขานะทำได้เหมือนกันแต่ฉันเลือกเอาไว้ข้างๆเพราะมันตัดด้วยกับรูกั้วแล้วมันมีรูกั้วมาขั้นแล้วก็เอามือไว้แนบข้างขอมาอัพบางคนพอเอียตีดานขึ้นมามือไม่แนบข้างมาแกว่งด้วยซามีอัลลอฮุลิมันฮามีดาแกว่งป้าบข้างหลังใครยืนข้างหลังนี่ตีหน้าเลยนะแกว่งแล้วก็ลงแกว่งเสร็จแล้วก็จับสรงแล้วก็ลงเจอไหมอย่างงี้เนี่ยละหมาด20ปีไม่รู้ซุนนะห์นบีจบไหมเนี่ยพี่น้องไอ้นั่นก็นึกว่าแจ๋วโอ้โหดูกูโก้จังเลยไม่ใช่พี่น้องเหตุที่เป็นแบบนี้หนึ่งเพราะการอ่านในเอียติดานเนี่ยมันสั้นในรูกั้วซุบฮานะร็อบบิยัลอะซีมตั้ง3ครั้งอ่ะอย่างน้อย3ครั้งหนังสือเขียนเอาไว้แต่จริงมากกว่า3ได้ไหมได้5ก็ได้10ก็ได้ไม่มีปัญหาหรอกว่าซ้ำไปเรื่อยๆเพราะมีหลายต้นนะแต่ถ้ารอต้นเดียวเนี่ยก็ว่าซ้ำไปเรื่อยๆแต่บางเรื่องเกินไม่ได้เช่นอาบน้ำละหมาดเนี่ยล้างมือล้างมือถึงข้อศอกล้างหน้าก็ได้เอาล้างหน้าเป็นอุกลแรกเลยเนี่ยล้างหน้าเกิน3ครั้งได้ไหมครั้ง1นี่วาญิบครั้ง2ซุนัตครั้ง3ซุนัตครั้ง4มักรูห์แล้วข้อหาเลยเบื้องน้ำและนบีทำมากสุดกี่ครั้ง3นี่ต้องดูนะบางคนบอกโอ้วันนี้ฉันมีตังค์ใจน้ำเยอะฉันจะล้างเลย10ไม่ดีเบื้องน้ำแล้วไปทำที่สุราบาปถ้าเป็นบ้านเราน้ำจ่ายเองมักรูห์แต่ถ้าเป็นน้ำแบบตะบารั่วน้ำที่ของสุราบาปฮารอมเลยเพราะสมัยก่อนเขามีน้ำวอกับอะไรน้ำวอกับเขาขุดบ่อน้ำเอาไว้ใช้ในสุราอุลามะบอกถ้าใช้น้ำมักรใช้น้ำฟุ่มเฟือยของน้ำมัสยิดเนี่ยอันนี้ฮารอมเลยนะถ้าแต่ตัวเองยังมักรู้อยู่เพราะตัวเองจ่ายแต่ก็ไม่ดีทั้งคู่นะเพราะเราอ่านสั้นเราอ่านแค่ร็อบบานาวะลากัลฮัมเล่นในหนังสือก็เขียนแค่นี้ด้วยฉันก็ไม่โทษหรอกก็มันเขียนแค่นี้รับบรรณาเวลากันทำแต่ถามว่าถ้าเราอยากจะให้มันนิ่งแล้วก็อ่านเพิ่มผลบุญไปด้วยหมายความว่าไงพี่น้องนิดนึงนะบางคนไม่เข้าใจบางคนบอกว่าอาจารย์ก็ในเมื่อมันอ่านสั้นฉันจะยืนนานทำไมอ่ะพี่น้องไอการกระทำที่เป็นท่วงท่ามันเป็นรูกลไอการอ่านเป็นสุนัตจำไว้นะดังนั้นแม้ว่าเราจะไม่ได้อ่านเลยแต่ถ้าเรายืนนานเราได้อะไรเราได้รุกลครับแต่การอ่านจะทำให้เกิดความขู่ชั่วสมาธิมากขึ้นนั้นสุยูดต่อให้เราสุยูดเนี่ยเราไม่ได้อ่านซุบฮานะร็อบบิยัลอะลาอ่านแค่3ครั้งแต่เราก็แช่หัวไว้ถามว่าดีไหมดีครับเพราะถ้าเนี่ยมันได้ผลบุญมันเป็นรุกลถ้าสุยูดเป็นรุกลแต่การอ่านเป็นสุนัตตามทัศนะของอิมามมัซฮับชาฟิอีถ้าอิมามอะห์มัดบอกเป็นวาญิบ1ครั้งเป็นวาญิบ2ครั้งเป็นซุนัต3ครั้งเป็นซุนัตถ้าไม่อ่านต้องสุญูดซาวีต้องยูดเล่มไหนหยิบเล่มไหนมาไงบางมันต้องดูด้วยเอาเล่มไหนมาสอนนะอ้าวต่อมาคราวนี้เนี่ยสมควรอย่างยิ่งที่เราจะสอนอะไรพี่น้องสอนให้คนเนี่ยอ่านเพิ่มจำนวนให้มากขึ้นเพื่อที่จะให้ท่าเอียตีดานไปไงมันหยุดนิ่งแล้วสังเกตเวลาฉันเนี่ยเป็นคนถ้านำลิมานเนี่ยจะรู้ว่าฉันเอียตีดานนานหน่อยคนก็สงสัยว่าคนอื่นก็เอียตีดานกันแป๊บเดียวทำไมอาจารย์เอียตีดานนานหน่อยก็ฉันอ่านไงก็ฝึกอ่านพี่น้องแล้วก็ทำให้เอียตีดานตรงกับซุนนะห์นบีเลยก็คืออะไรก็จะเป็นท่าท่วงท่าที่เกือบจะเท่ากับรุกั้วซุญูดอ่านแบบนี้พี่น้องพอขึ้นมาเนี่ยซามีอัลลอฮุลิมันฮามิดะแต่ถ้าเป็นมะมูมเนี่ยมีคีราฟกันอยู่แต่ที่มีน้ำหนักก็คือเริ่มต้นด้วยร็อบบานาวะลากัลฮัมเลยแต่สายชาฟิอีเอาอ่านหมดเลยนะมะมูมก็อ่านอิหม่ามก็อ่านอันนี้มีคีราฟกันอยู่นานนิดนึงไม่เป็นไรเรื่องเล็กๆน้อยๆในมัสยิดอิหม่ามฮารอมเนี่ยเขาเรียกว่ามูบัลลิกรู้จักมูบัลลิกนะมูบัลลิกก็คือคนที่กระจายเสียงออกไปเพราะในสมัยก่อนตอนนบีคุตบะเนี่ยนบีคุตบะวะดะ
คุตบะในทุ่งไม่ใช่คุตบะคุตบะในวันวูกูฟเป็นคุตบะในช่วงฮัจในรายงานบอกว่ามีคนมาทำฮัจน่ะทั้งผู้หญิงผู้ชายน่ะ 130,000 คนบางรายงานบอก 90,000 อันนี้ยังไม่รวมที่มาจากเมืองยะมันที่ท่านอาลีบินอบีตอเลบพามาแสดงว่าเป็นแสนแล้วพี่น้องคิดว่าพอนบีพูดเนี่ยแสนคนได้ยินหมดไหมไม่ได้ยินครับคนหลังๆไกลๆไม่ได้ยินจึงนบีจงบอกว่าบัลลิกท่านได้ยินฉันพูดท่านจงเอาคำพูดนบีไปไงบอกต่อบอกต่อบอกต่อไปจนได้ยินหมดเลยเผยแพร่บอกต่อสมัยก่อนไม่มีลำโพงพี่น้องก็ต้องมีหมู่บัลลิกก็คือเขาก็จะอ่านต่อกันไปเรื่อยเหตุการณ์ที่ท่านอุมัรถูกแทงเนี่ยพี่น้องครับข้างหลังในซุบฮาฮัมดุลลอฮ์กันนะไม่รู้ว่าข้างหน้าเนี่ยอิหม่ามโดนแทงไปแล้วเพราะไม่ได้ยินปรากฏว่าหมู่บ้านลิกเนี่ยเขาก็จะอ่านตามอิหม่ามเนี่ยนะอิหม่ามอัลลอฮุอักบัรอันนี้เสียงอะไรเสียงอิหม่ามชูเรมเสียงอะไรนะเสียงใหญ่ๆหน่อยอัลลอฮุอักบัรอันนี้อิหม่ามไหนแหมไม่ใช่ซอและอัลคุมัยดานเชคซอและซุมัยดานเสียงจะใหญ่ๆหน่อยปรากฏว่าคนที่เป็นหมู่บ้านเล็กนี่เสียงเพาะนะผมก็หมู่ไหนทำไมเอาพวกนี้มาเป็นอิหม่ามเพราะอัลลอฮุอักบัรหมู่บ้านเล็กอัลลอฮุอักบัรโอ้โหมันเพาะจังเลยอะอิหม่ามก็นิดเดียวเพราะอิหม่ามเขาจะมีอัลลอฮุลิมันฮามิดะห์มุบัลลิกร็อบบานาวะละกัลฮัมดเพราะนะก็จะเป็นอิหม่ามเหมือนกันนะเสียงแบบนี้ถามว่าทำไมเขากล่าวร็อบบานาวะละกัลฮัมเพราะเขายึดในมัซฮับของอิหม่ามอะห์มัดก็คือว่ามะมูมจะเริ่มต้นอิอ์ติดาลโดยกล่าวว่าซะมีอัลลอฮ์ไม่กล่าวไม่เรียกว่าร็อบบานาวะละกัลฮัมแต่บ้านเราอย่างฉันเองเนี่ยฉันก็ติดมาตลอดฉันก็คือซาบีอัลลอฮุมันทำไมจะเป็นมะมุมก็อ่านไม่ผิดนะพี่น้องไม่ได้เป็นอะไรตรงนี้เป็นเรื่องคีราบเล็กน้อยกำลังจะบอกต่อว่ารับบานาวะละกัลฮัมพออ่านรับบานาวะละกัลฮัมเสร็จแล้วเนี่ยให้เราเติมประโยคเข้าไปเนี่ยพี่น้องอันเนี้ยซอฮาบะห์นบีอ่านประโยคตรงนี้ก็คือฮัมร็อบบานาวะละกัลฮัมด์ฮัมดันกะซีรอนตอยยิบันมุบารอกันฟีบางคนบอกต้องมีฮีด้วยไหมก็ฟีฮีนะรู้แล้วแต่ถามว่าเวลาอ่านเนี่ยมันต้องมีตัวฮาลิกออกไหมล่ะคำถามคำตอบก็คือว่าถ้าเขาอ่านแบบต่อเนื่องเนี่ยมันก็ต้องอ่านแบบฟีฮีแต่ว่าเราจบประโยคใช่ไหมถ้าเราจบประโยคก็คือร็อบบานาฮัมดันกะซีรอนตอยิบันมูบารอกันฟีเขาเรียกว่าอ่านแบบหยุดวะซอนวะซอนก็คืออ่านต่อไม่หยุดวะกอฟก็แปลว่าหยุดต้องใช้วิชาตะวีดด้วยเห็นไหมอาจารย์ไม่ผิดอ่านแบบอะไรอ่านแบบวะซอนแต่มันจะวะซอนยังไงเราหยุดแค่นี้ไงเข้าใจไหมมันไม่ไปต่อเลวเหมือนสลามเนี่ยไอ้ละทำไมคนมันต้องเก็บรายละเอียดหน่อยอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์บางคนอยู่ตรงนี้นะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์ฮิวะบะเราะกาตุตกลงเนี่ยฮิเนี่ยมันไปอยู่ตรงไหนวะเนี่ยถ้าหยุดแล้วเนี่ยไม่ต้องมีไม่มีฮิแล้วพี่น้องเข้าใจนะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุเนี่ยเว้นวิกวักยังไม่ถูกเลยสลามแล้วมีต่อตาลาอ๋อตาลานี่ไม่มีดูดีแต่ว่าไม่มีแบบอย่างนะอย่าไปใส่พี่น้องนะถ้าใส่เดี๋ยวยุ่งโอ้โหนี่ไงอย่าไปใส่
บางคนบอกว่าดูดีแต่มันไม่มีแบบนะพี่น้องไอ้ดีไม่มีแบบเนี่ยอย่าไปทำต่อมาฮัมดันกะซีรอนตอยิบันมุบารอกันฟีเนี่ยหมายถึงการสรรเสริญที่มากมายดีงามและประเสริฐยิ่งปรากฏว่าซอฮาบะห์อ่านแสดงว่าซอฮาบะห์นี่ต้องอ่านเสียงพอได้ยินแหละเพราะนบีได้ยินพออินซอรอฟานละหมาดเสร็จแล้วนบีก็หันมาบอกว่าใครอ่านประโยคเนี้ยซอฮาบะห์ก็บอกว่าฉันเองจ้ะนบีก็บอกในขณะที่ท่านอ่านเนี่ยมีมาลาอิกะห์จำนวนมากกว่า30ท่านกำลังแย่งจดบันทึกว่าใครจะเป็นคนบันทึกมันก่อนก็คือผลบุญอันเนี้ยในการอ่านแย่งกันจดความดีเลยหะดีษนี้บันทึกโดยอิหม่ามมุสลิมพี่น้องครับเป็นหะดีษซอฮีหะปฏิบัติได้เลยนะการยอมรับจากท่านนบีแล้วนบีก็ไม่ได้ห้ามแล้วก็ส่งเสริมและบอกถึงฟอดีละด้วยนี่คือซุนนะประเภทนึงนะครับนั้นเวลาที่เราเยติดานอยากจะให้นานหน่อยก็รับบานาวะละกัลฮัมดฮัมดันกะซีรอนตอยิบันมุบารอกันฟีแล้วอยากจะใส่อีกมีนะมินอัสซะมาวาติวะมินอัรมินอัลอัรดิวะมินอะมาชิตะมินชัยอินบะอ์ดะบะอ์ดุแต่นี่ฉันไม่ได้อ่านไม่ได้ท่องมาฉันอ่านแค่นี้เมื่อกี้แต่ถ้าอ่านตรงนี้ก็ยาวเข้าไปอีกต่อมาพี่น้องอีกอันนึงที่จะพลาดเหมือนกันก็คือนั่งระหว่างสองสุญูดเพราะเราอ่านแค่ร็อบบี้ฟิดลีความจริงก็มีหลายต้นนะร็อบบี้ฟิดลีวะรฮัมนีวะรฟะอานีวะรฟะอานีวะรซุกอนีวะฮดีนีวะอาฟีนีวะฟูอานีบางต้นเติมวะจบุรนีก็ไปมีปัญหาหรอกมีสายรายงานเยอะถ้าแต่อ่านแบบนี้เนี่ยมันจะยาวหน่อยถ้าร็อบบี้ฟิดลี2ครั้งก็สั้นแต่ถามว่าถ้าเราอ่าน2ครั้งก็จริงแต่เราหยุดยืนนั่งให้นานหน่อยได้มั้ยได้ไม่ใช่ว่าอ่านจบปั๊บแล้วก็ลงเลยก็นั่งให้มันนานหน่อยดังนั้นแสดงว่าท่วงท่าของท่านนบีแต่ละท่วงท่าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นดูกัวก็ดีนั่งสองสองเยติดานก็ดีนบีก็จะใช้ใกล้ๆกันแต่พอเวลามาดูการยืนของท่านนบีพี่น้องผู้มีหมาทั้งหลายครับถ้าเป็นรอกกะอะห์แรกพี่น้องจำไว้เลยนะการยืนละหมาดจะต้องนานกว่ารอกกะอะห์ที่สองถามว่าทำไมอ่ะมันมีบอกเหรอที่บอกว่านานกว่ารอกกะอะห์ที่สองเพราะมันมีอะไรพิเศษขึ้นมาเพราะมันมีดุอาอิสติฟตาเข้ามามเมื่อมีดุอาอิสติฟตาเข้ามาก็แสดงว่าการอ่านก็จะเพิ่มมากขึ้นแสดงว่ามีดุอาอิสติฟตาฟาติฮะแล้วก็ซูเราะห์และการอ่านซูเราะห์ของท่านนบีเนี่ยด้วยซุนนะห์นะถ้ารอกะอะห์ที่1อ่าน60รอกะอะห์ที่2จะอ่านครึ่งนึงก็คือ30ฮิกมะห์ตรงนี้ในการล่าให้รอกะอะห์1ยาวกว่ารอกะอะห์ที่2เพื่อที่จะรอใครล่ะก็รอคนที่มาช้าหน่อยเขาได้มาสบู๊กจะได้ไม่ทันก็ได้มาทันรอกอะห์แรกไม่ใช่รอกอะห์แรกนี่เอาคุณวันล้อเลยอ่ะไอ้นั่นก็วิ่งมาจุกๆๆไม่ทันลงไปแล้วพอรอกอะห์ที่2ลัมยะกุนินแม้เอาซะยาวเชียรอใครอ่ะรอกอะห์ที่1ลัมยะกุนินยาวหน่อยรอกอะห์ที่2อิคลาสมันต้องเป็นหน่อยนะนะตักบีดเนี่ยผมไปเจอละหมาดญะนาซาอีกแหมคาเดวัยรุ่นเซ็งพอตักเบสละหมาดญะนาซาปั๊บเราเนี่ยอ่านฟาติฮะห์ไม่ทันจบเลยอัลลอฮุอักบัรตักเบส2แล้วพี่น้องครับละหมาดญะนาซาสีตักเบสเนี่ยตักเบสแรกที่ต้องรอเพราะอะไรเพราะฟาติฮะห์มันย่อไม่ได้มีใครอ่านฟาติฮะห์ย่อฟาติฮะห์นี่รุกลต้องอ่านแต่ถ้าเป็นตักเบสที่2เนี่ยมันเป็นศอลาวาตนบีเนี่ยอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดวะอะลาพ้นแล้วไม่ต้องจบดังนั้นตักเบส2เนี่ยสั้นได้ตักเบส3ยาวสุดเลยเพราะอะไรเพราะดออเยอะเห็นยังตักเบส4บางทีก็ไม่ได้อ่านเลยปั๊บสลามเลยมีปัญหาแสดงว่าคนที่รู้เนี่ยพี่น้องเขาก็จะรู้ว่าอันไหนมันต้องใช้เวลาอ่ะไปต่ออีกอันนึงพี่น้องเขาให้กี่เวลากี่ชั่วโมงนะเอาอีกสักนิดนึงนะขออีกนิดนึงเรื่องนี้ผมพับเอาไว้พอดีไปเจออย่างนี้เวลาที่เรายืมของพี่น้องสมมุติเนี่ยผมยืมบังมูฮัมหมัดจริงๆบังผมไม่มีตังค์ผมยืมหรอกนะสมมุติว่าบังมีตังค์แล้วกันนะบังมีผมล้อเล่นผมยืมตังค์บังมูฮัมหมัดเนี่ย 3,000 เยอะไหมบังเยอะเหรอโอ้โห
แต่ผมเวลาผมคืนบังเนี่ยผมก็คืนไป 3,000 แล้วผมบอก500เนี่ยผมให้ซอดากอให้ลูกบังด้วยเพราะลูกบังกินจุคำถามว่าผมคืนเกินไป500เนี่ยเป็นดอกเบี้ยไหมหลายคนบอกเป็นดอกเบี้ยไม่ใช่พี่น้องซุนนะห์นบีผมฟังให้ดีนะซุนนะห์นบีสอนให้เวลายืมเวลาคืนเนี่ยให้คืนสิ่งที่ดีกว่าหรือมากกว่าไม่ใช่ดอกเบี้ยไม่ใช่เอกอะไรคืนเกินดอกเบี้ยถ้าเราไปตกลงกับเขาสิไปเรียกกับดอกเบี้ยแต่ถ้าเขาให้เองดอกเบี้ยไหมไม่ดอกเบี้ยแต่ว่าไอ้รูปแบบธนาคารเนี่ยเขาเขียนไว้แล้วนะไม่ใช่บอกเราไปบอกไม่ได้นะเอานี่มาดูซุนนะห์ก่อนเดี๋ยวผมจะอธิบายทั้งหมดเลยบางทีเลอะเทอะไปบอกโอ้โหทุกอย่างเกินไม่ได้เกินความจริงนะเป็นซุนนะห์นบีด้วยอ้าวมาดูนะท่านนะจากท่านอบีรอฟีอะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุเล่าว่าอันนะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิสตัสลัฟะมินรอญูลินบักรอนท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เป็นหนี้คนเป็นหนี้แสดงว่าไงก็ไปยืมมาสิเป็นหนี้เป็นหนี้ชายคนหนึ่งด้วยการยืมอูฐตัวผู้อายุน้อยมาตัวหนึ่งไปยืมอูฐมาฟากอดิมัตอะลัยฮิอิบลุนต่อมาก็มีอูฐที่เป็นซะกาตมาถึงท่านมินอิบบินซอดะกะท่านนบีจึงสั่งให้อบูรอฟีอะห์เนี่ยเลือกซื้ออูฐตัวที่เป็นอายุตัวผู้ที่อายุน้อยตัวหนึ่งจากซะกาตและนำไปใช้คืนผู้ชายคนนั้นแต่อบูรอฟีอะห์กลับมาแล้วบอกว่าฉันพบว่ามีแต่อูฐดีๆที่อายุครบ6ปีไปแล้วตอนแรกเนี่ยจะเอาอายุเท่ากันแต่ตอนหลังมันเป็นไงมันก็ไม่มีแล้วตัวอายุเท่ากันเนี่ยไปเจออายุ6ปีท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็จึงให้อูฐที่ดีแก่เขาไปและนบีก็บอกว่าแท้จริงคนที่ดีที่สุดน่ะอินนะคียารอนนาสอะห์ซานุฮุมกอฎอคือไอ้ประโยคแรกอ่ะก็จะบอกว่าก็เพราะว่ามันไม่มีหรือเปล่านบีถึงอะไรถึงให้อูฐอายุมากกว่าไปไม่ใช่พี่น้องเพราะนบีพูดประโยคสุดท้ายบอกว่าอะไรนะอินนาคียารอนนาซีอะห์ซานุฮุมกอฎอแท้จริงคนที่ดีที่สุดคือคนที่ชดใช้อย่างดีที่สุดในหมู่พวกเขาไม่ให้เงินก็ได้มีอะไรไปเพิ่มตะกร้าได้ไหมได้ตะกร้าถ้ากลัวไม่สบายใจเดี๋ยวเงินเกินเดี๋ยวจะคิดมากเอาตะกร้าผลไม้ไปเอานมนะนมตาหมีตอนนี้ลดอยู่เหลือ9บาทบ้างไม่แพงเอาวีต้าไปเอาหนุ่มโหหนุ่มสาลี่เวลาจะให้อ๋อดีดีเลยเกือบไปแล้วคือเวลาให้เนี่ยตอนแรกฉันไม่รู้ฉันก็บอกว่าทำไมเวลารักกันทำไมไม่ให้ของที่ชอบเขาบอกไอ้ของชอบบางอย่างก็ไม่ดีนะอาจารย์นี่ฉันมีซุปหางวัวให้อาจารย์เนี่ยแป๊บเดียวไขมันขึ้นมีน้องบรรยายไม่ได้แล้วอาจารย์เนี่ยฉันได้ทองหยอดมาเนี่ยอาจารย์โลนึงกินให้หมดเลยนะบอกนี่มึงกล้าฆ่ากูป่ะเนี่ยให้กูกินเป็นโลเลยชงกาแฟให้อีกนะคนเอาคนๆนะครีมเทียมมาใส่ให้เยอะเลยโอ้โหถ้ารักอาจารย์เนี่ยเปลี่ยนใหม่รังนกสี่นะพวกแบรนด์พวกอะไรเนี่ยอาจารย์หัดกินหมดแล้วของดีๆผักดิปลาเนี่ยปลาทะเลอย่าไปเอากระดีวงบางคนทอดกระดีวงมาแซลมอนดีเอาปลาน้ำลึกมั่งเนี่ยรักกันต้องแบบนี้นะเอ้านบีพูดเอาไว้พี่น้องว่าคนที่เวลาชดใช้อะไรเนี่ยให้ชดใช้สิ่งที่ดีกว่าบางคนก็เกรงใจจะให้เดี๋ยวเข้าไปเนี่ยก็ให้หลานไปเนี่ยลูกนั่งอยู่เนี่ยเอ้าเอาไปคนละพันย้อมมายืมไปหมื่นนึงแจกลูกอีกพันนึงยืมก็คืนไปหมื่นสองก็เนี่ยได้มาดูพี่น้องครับหะดีษบทนี้นะอิหม่ามนะววีอธิบายว่าเนื้อหาหะดีษนี้ส่งเสริมให้คนที่มีหนี้สินประเภทต่างๆคืนหนี้แก่เจ้าหนี้ในสิ่งที่ดีกว่านี่คือซุนนะและถือเป็นมารยาทที่สวยงามโดยไม่ใช่เป็นการกู้ยืมเพื่อเอาผลประโยชน์แปลว่าอะไรคือคิดดอกเบี้ยถ้าคิดดอกเบี้ยนะไม่ได้เฮ้ยถ้าเอาของฉันไปเวลาคืนนะ
ต้องคืนเท่านี้นะเนี่ยดอกเบี้ยเพราะมันเป็นการตกลงกันในสัญญากู้ยืมที่เพิ่มจำนวนมาอันนี้เรื่องดอกเบี้ยแต่ถ้าเป็นการให้โดยสมัครใจเขาไม่ได้มีการตกลงแต่เขาอยากจะให้เพื่อเป็นการสินน้ำใจที่เขาช่วยเหลือเราตอนนี้นั้นเดือดร้อนมันไม่มีเงินก็เลยให้เป็นอย่างอื่นเป็นของนี่เป็นซุนนะและถามว่าอย่างเงี้ยอยากจะให้ยืมไหมมีเขาหน้าก็มายืมกันได้แต่ไม่ได้หวังจะเอาของแล้วนะช่วยเหลือแต่ทุกวันนี้เนี่ยมันไม่ใช่อย่างนั้นพี่น้องขอมาอัพนะอย่าว่าจะเกินเลยไอ้ของต้นก็ไม่ให้ด้วยนี่กูเครียดตรงนี้แหละใครอยากให้ยืมดังนั้นผมก็ใช้วิธีนี้ใครมายืมฉันเนี่ยจานยืมพันนึงดิฉันบอกกูให้มึงร้อยนึงเลยสอดก็ให้เลยนะร้อยนึงเอาไปเพราะไม่อยากเสียเพื่อนนะพอมารู้เรารู้แหละเนี่ยพอมายืมแล้วมันเงียบมีคนหนึ่งพี่น้องผู้มีมารทั้งหลายใจปั้มเขาเรียกเวลายืมเงินใจปั้มปรากฏว่าถึงเวลาใช้หนี้ยืมไปเนี่ย 6,000 ถึงเวลาใช้หนี้ตรงกับรอมฎอนพอดีเลยเอ้ยไม่ใช่รอมฎอนพอดีตรงกับช่วงอีดใหญ่พอดีเลยอุดดะฮียะและอุดดะฮียะราคาเท่าไหร่นี่แหละ 4,500 5,000 6,000 โทรมาบอกเจ้าหนี้เลยว่าเฮ้ยนี่ที่ตกลงว่าจะใช้อ่ะไม่ให้แล้วนะโอ้โหมันพูดงั้นเลยว่าทำไมไม่ใช้นี่วะอุ้ยไปทำกุฎบันเดแล้วก็ทำเท่าไหร่หรอทำตัวนึงเลยไอ้เจ้าของส่วนไอ้พี่น้องไอ้คนที่ให้ตังค์ยืมเนี่ยทำส่วนนึงไอ้คนที่เป็นนี่ทำตัวนึงบอกมึงนี่ใจปั้มแล้วเกินแต่ไม่รู้เลยนี่เนี่ยสำคัญกว่าสุดท้ายต้องให้ฉันไปบอกนะซีให้บอกว่านี่ใช้ก่อนอยากจะทำที่เหลือค่อยว่ากันเหลือจากนั้นมาดูคำถามของเชฟมิมบาสพี่น้องอันนี้เชฟมิมบาสกีบาสอุลามะนะบอกว่าเคยถูกถามว่าอ้าวพี่น้องฟังนะมีชายคนหนึ่งเนี่ยได้ยืมเงินฉันประมาณ 50,000 ริยาลเมื่อ3ปีที่แล้วโดยที่เขาจะผ่อนคืนให้ฉันโดยในระยะเวลา6เดือนแต่ทรัพย์สินที่อยู่กับเขาเนี่ยมีมากกว่าที่เคยยืมน้องงงไหมภาษาผมแปลให้เป็นภาษาไทยนะคือเขายืมไป 50,000 แล้วเขาไปทำอะไรเขาไปลงทุนก็ไปทำนู่นทำนี่ตอนนี้มีกำไรยังมีแล้วกำไรที่ตอนนี้มันเกินกว่า 50,000 ที่เขายืมไปแล้วอาจจะมีกำไรประมาณ 500,000 สมมติเข้าใจนะเขายืมไป 50,000 แล้วเขาก็ผ่อนแต่เงินมันไปลงทุนมันก็มีกำไรเขาก็เลยในหนังสือก็เลยบอกว่าตอนนี้เขามีทรัพย์สินมากกว่าที่เคยยืมไปแล้วแต่สัญญามบอกว่าไงผ่อนทีละทีเท่าไหร่ไม่รู้ให้ครบอ่ะก็คือ6เดือนเขาก็เนี่ยมาใช้เขาก็ทำตามสัญญาเพราะสัญญาบอกว่า6เดือนแต่ถามว่าจะใช้ครบได้ไหมได้แต่เขาก็ใช้สิทธิ์ตามสัญญาไม่ผิดนะพี่น้องไม่ผิดแต่ดีกว่าก็ใช้หมดทำนี้ก็ใช้ไปเถอะแต่ถ้าสัญญาบอกว่า6เดือนก็คือ6เดือนผ่อนไปที่เหตุว่าเงินเขาเยอะกว่าเพราะเขาเอาเงินที่ยืมฉันไปเนี่ยไปลงทุนคำถามก็คืออนุญาตให้ฉันเนี่ยขอเงินเขาเพิ่มจากจำนวนที่ใช้คืนมากกว่าใช้คืนได้ไหมก็ไปรู้ว่าแกเนี่ยยืมไปทำโอ้โหรวยจังเลยเว้ยยืมไป 50,000 ใช่ไหมมึงใช้มา 60,000 แล้วกันมึงกำไรเยอะผมแปลให้เข้าใจนะเช็คบอกว่าท่านจะได้รับเฉพาะที่ท่านให้ยืมไปเท่านั้นถ้าไปเรียกเกินปั๊บกลายไปเลยดอกเบี้ยนี่แหละแต่ถ้าตรงกันข้ามบอกว่าถ้าฉันร่วมลงทุนล่ะถ้าร่วมลงทุนเอากำไรได้เรียกว่ามูดอรอบะมูรอบะฮะว่ากันไปชาริกะอย่างนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องยืมแล้วอันนี้เรื่องอะไรลงทุนร่วมกันแต่ว่าถ้าเจ๊งก็เจ๊งด้วยกันนะแต่นี่ยืมแสดงว่าเขาไปทำกำไรเรื่องของเขาเขาจะมีกำไร20เท่า30เท่าหน้าที่เราไม่มีสิทธิ์ไปเรียกเพิ่มเช็คบอกว่าท่านไม่มีสิทธิ์ต่อให้เขาไปกำไรมีมหาศาลท่านไม่มีสิทธิ์ไปเรียกเกินกว่าที่ท่านให้ยืมไปไม่อนุญาตให้เพิ่มจำนวนจากเดิมก็คือ 50,000 ริยาลเพราะถือเป็นดอกเบี้ยอย่างไรก็ตามหากเขาใช้คืนท่านมากกว่าที่ยืมไปโดยสมัครใจ
ไม่ใช่เป็นการขอเพิ่มจากท่านหรือบังคับจากท่านไปขอก็ไม่ได้นะแล้วแต่นะไอ้ยี่ก็ไม่ได้ไปอ้อนวอนก็ไม่ได้นะต้องให้เขาเป็นคนให้เองเลยสมัครใจหรือไปขอเขาก็ไม่ได้ถ้าเขาให้คืนด้วยความสมัครใจไม่ได้เป็นการขอของท่านเป็นการไปวางสัญญาของท่านถือว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐและดีที่สุดทั้งนี้เป็นการปฏิบัติตามหะดีษซอฮีหนั่นก็คือคำกล่าวของท่านนบีที่บอกเอาไว้ว่าอะตออะตีฮีอียาหูอินนาคียารอหุนนาซีอะซานูหุมกอดอจงใช้คืนไปแต่การใช้คืนที่ดีที่สุดก็คือการใช้คืนที่สิ่งที่ดีกว่าทั้งคุณสมบัติหรืออะไรหรือแม้กระทั่งจำนวนนะนี่คือมารยาทที่เป็นซุนนะห์นบีถ้าเราไม่เข้าใจเราก็มองว่าเป็นดอกเบี้ยหมดเลยนะรับได้นะเกินรับได้แต่อย่าไปบางคนมันมีให้ยืมนะ 50,000 นะเวลาคืนเนี่ยก็อย่างที่ฉันไม่อยากจะบอกแหละเดี๋ยวบอกไปมันฮารอมแต่ยกนิ้วอ่ะเนี่ยยกนิ้วให้เห็นเนี่ยอันนี้ก็ไม่ได้นะไอ้ผมบางคนมันเลี่ยงบาลีบอกจานฉันไม่เคยไปตกลงอ่ะแต่แค่สัญลักษณ์เฉยๆนี่ดอกเบี้ยพี่น้องแต่ถามว่าเวลาการให้นะผมบอกก่อนนะถ้าเราเป็นคนสมัครให้เองดีที่สุดไม่ต้องไปให้เขาเราเหนียดเราก็ไม่ต้องไปเหนียดเรื่องอะไรไปเอาคือเหนียดเฉพาะมันคืออย่างนี้การกอดุลฮาซันเนี่ยอยู่ในมูลามะลัมฟิกฮียะห์เขาเรียกกอดุลฮาซันการกู้โดยปราศจากดอกเบี้ยในชื่อของมันนะกอดุลฮาซันเขาบอกอย่างนี้ว่าพี่น้องครับเวลาที่เราให้ยืมสตางค์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยได้ผลบุญครึ่งหนึ่งของซอดาเกาะห์ผมเนี่ยให้เงินเมื่อกี้ผมขอไปเท่าไหร่นะ 3,000 ใช่ไหมผมใจปั้มผมให้บางยืมหมื่นหนึ่งอันนี้สมมุตินะบางนะบางมองเหมือนจริงจริงอ่ะโดนยืมป๋าเลยห้องเพิ่งว่างหลายห้องด้วยฉันยืมบางเนี่ยหมื่นหนึ่งไม่ใช่ไหมผมให้บางยืมหมื่นหนึ่งเอาอีกแล้วนี่จะเอาอย่างเดียวเลยอาจารย์เนี่ยให้มันก็ได้จะให้บางยืมหมื่นหนึ่งเนี่ยอัลลอฮ์ให้ผลบุญผมเนี่ยเท่าไหร่ 5,000 เท่ากับผมเนี่ยได้ผลบุญครึ่งหนึ่งของซอดาเกาะห์ก็คือ 5,000 อันนี้ผมคิดแบบจำนวนนะแต่ถ้าอยากได้เต็มๆล่ะก็ยกให้ไปดินั่นแหละซอดาเกาะห์ได้หมื่นหนึ่งเลยแต่ยืมแต่ได้ผลบุญแล้วดังนั้นสิ่งที่เราให้ยืมเนี่ยจึงไม่ต้องไปหวังอะไรไปหวังกำไรจากบุคตัวบุคคลเพราะเราได้อะไรเราได้ผลบุญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะการยืมคือการช่วยเหลือแล้วคนเราพี่น้องครับมันจะมีหน้ามาแบกไหมล่ะมายืมนะถ้าไม่เดือดร้อนนะบางอิสลามเนี่ยสอนนะพี่น้องสอนให้รักศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ไม่ใช่เอะอะก็ไปแบมือขอฉันจึงรู้สึกว่าการขอเนี่ยมันทำให้ลดเกียรติแต่นิดนึงการขอตรงนี้ต้องเป็นถ้าเป็นการขอให้กับองค์กรหรือส่วนรวมอันนี้ทำได้ไหมทำได้เพราะนบีทำอย่างบาแลสันนิสุขขอบริจาคช่วยเหลือครูสอนศาสนากิจการนักเรียนอันนี้ได้ผมก็จะช่วยด้วยแต่ถ้าจะมาขอให้ตัวเองผมจะซื้อรถผมอยากจะซื้อรถผมอยากจะซื้อที่ดินผมอยากจะมีบ้าน3หลังอยากมีเมีย3คนคนนี้ผมยกไปไม่เอาไม่เอามีคนเดียวหลุดไปแล้วเดี๋ยวตัดออกเลยนะอยากมีบ้าน2หลังพี่น้องช่วยกันบริจาคให้ผมหน่อยนี่ไม่ใช่ต้องอะไรยืนด้วยกับตัวเองแต่ถ้าเกิดผมจะสร้างโรงเรียนฮาฟิซผมจะทำมูลที่อันนี้ขอได้เลยเพราะไอ้ขอแบบนี้เนี่ยที่ขอให้ตัวเองแบบนี้เขาเรียกว่าไม่มีเนื้อบนใบหน้าแต่ถ้าทุกคนภาพขอให้ห่างไกลนะเป็นเบาหวานจะตัดขาแล้วเสียวช่วงนี้เจอรับบริจาคให้นี่นะหนี้เนี่ยพี่น้องการใช้หนี้เนี่ยนะจริงๆแล้วเนี่ยต้องช่วยกันคนเป็นหนี้นั้นต้องช่วยปลดหนี้แต่ประเด็นวันหนี้เนี่ยมันมีสองแบบไอ้ที่วะซะกาตรับซะกาตได้เนี่ยมันคือหนี้จากการใช้ชีวิตเช่นอะไรล่ะลูกประสบอุบัติเหตุไปรักษาค่าเทอมลูกไอ้เรื่องจำเป็นเนี่ยแต่ไปซื้อกระเป๋าหลุย
ซื้อรถยุโรปเป็นหนี้ช่วยกันบริจาคให้ปลดหนี้ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วนะดังนั้นพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับดังนั้นไม่ใช่ว่าผมเนี่ยไปกู้ยืมธนาคารขอโทษนะธนาคารอิสลามมาเนี่ยมาทำตึกใหญ่โตเลยอพาร์ตเมนต์เนี่ยผมรับซะกาตได้ไม่ใช่นะนี่อย่างเงี้ยรับซะกาตไม่ได้เขาเรียกหนี้เป็นหนี้ให้ก่อเกิดรายได้หรือหนี้เอามาใช้ฟุ่มเฟืออันนี้ไม่ใช่ให้มาขอรับซะกาตต้องเกิดจากหนี้จากการใช้ชีวิตถึงจะมาเป็นประเภทในการรับซะกาตนะต้องแยกให้ออกด้วยอ่ะประมาณเท่านี้แล้วกันนะพี่น้องกลัวพี่น้องจะเบื่อนะครับแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมีรายการแต่เช้าด้วยนะนั้นพี่น้องครับสรุปก็คือว่าเวลาที่เรายืมอะไรมาคนที่เป็นอะไรนะเป็นเจ้าหนี้เป็นลูกหนี้เนี่ยถ้าคืน1ก็คืนให้ตรงเวลา2ถ้าดีกว่าก็คือคืนในสิ่งที่อะไรที่เพิ่มขึ้นหรือจะมีกระเช้ามีอะไรเพิ่มขึ้นไปนี่คือซุนนะของท่านนบีที่นบีปฏิบัติเอาไว้อันต่อมาอิสลามสอนนะบอกว่าเกียรติของมนุษย์เนี่ยแม้กระทั่งดูในสภาพดุนยานะดูว่าต่ำต้อยเช่นแบกฟืนแล้วก็หลังนี่เปื้อนฟืนหน้ามอซอหมดเลยเปื้อนหมดเลยเนี่ยยังมีเกียรติมากกว่าคนที่ไปแบมือขออย่าไปแบมือขอเล่าความทุกข์เขาได้ส่วนเขาจะช่วยไม่ช่วยก็อีกเรื่องนึงผมเล่าเรื่องนึงพี่น้องปิดท้ายละผมไปทำอุมรอครั้งแรกไปแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวไปเรียนคูเวตได้ทุนไปเรียนคูเวตปั๊บผัวมาเคาะห้องก็ถามอะไรขอพาสปอร์ตหน่อยเอาไปทำอะไรจะพาไปอุมรอรอมฎอนแล้วช่วง10คืนสุดท้ายด้วยผมบอกไม่ทันตั้งตัวเลยผมก็ให้ไปตอนนั้นก็พูดภาษาก็ไม่เป็นเพิ่งมาเรียนเงินเดือนยังไม่ออกเลยตกเบิกอยู่3เดือนยังตกเบิกอยู่ยังไม่มีเงินเลยนะเอาเงินมะไปตอนนั้นต้องไปทำอุมรอห์แล้วปรากฏว่าคนเนี่ยรุ่นพี่เขาบอกไปถึงมักกะฮ์แล้วเนี่ยที่นั่นหนังสือถูกจดรายชื่อหนังสือไม่ฉันอย่างละเล่มประมาณ10กว่าเล่มได้ผมบอกคุณจะตังที่ไหนซื้อวะตังที่ไหนซื้อเนี่ยจดมาเขาบอกจดไปก่อนอัลเลาะห์ให้ชาอัลเลาะห์อัลเลาะห์ให้เคบอกงี้เพราะว่าหนังสือในประเทศคูเวตแพงสื่อซาอุดีถูกกว่าจึงไม่แปลกนะคนในซาอุดีสั่งหนังสือกลับกันมาเป็นตู้อ่ะหนังสือถูกกว่าโดยเฉพาะมะอ์รอดก็คือเป็นเทศกาลหนังสือเนี่ยเขาจะหนังสือถูกผมก็อยากไปซื้อหนังสือถือกระดาษใบเนี่ยไปใส่เอาไว้แต่เข้าไปดูเท่านั้นแหละพี่น้องแล้วก็ออกเพราะอะไรไม่มีตังค์วันที่ยืนละหมาดบนดาดฟ้ายืนละหมาดบนดาดฟ้าอิหม่ามอ่านเพราะพี่น้องกิยามุลเลนละหมาดตะรอวียะยืนบนดาดฟ้าก้มสุญูดขอต่ออัลเลาะห์ยาอัลเลาะห์ขอให้ฉันได้หนังสือชุดนี้กลับไปเถิดไม่รู้จะด้วยวิธีไหนแต่ขอต่ออัลเลาะห์พอละหมาดเสร็จแล้วนั่งอยู่กับเชคข้างๆพี่น้องใส่ไม่รู้จักกันเป็นอาหรับเขาเห็นฉันว่าเขาถามว่ามาจากคูเวตหรือเปล่าถามว่ารู้ได้ไงโต๊บครับเพราะโต๊บเนี่ยมันจะมีสัญลักษณ์บอกนี่โต๊บโอมานโต๊บคูเวตโต๊บแต่ถ้าดูไม่ออกไม่รู้หรอกพอใส่โต๊บคูเวตเขารู้เลยเขาบอกมาจากคูเวตใช่ไหมเราก็บอกนามใช่เป็นมุวัลลัดเหรอไปเกิดที่นู่นหรือเปล่าเราบอกเป็นตอลิบเป็นนักศึกษาทุนบอกแค่นี้พี่น้องครับเขาเปิดกระเป๋าตังค์แล้วก็หยิบตังค์ให้บอกแค่นี้จริงๆนะไม่ได้พูดเลยนะว่าขอตังค์ไม่พูดเลยนะบอกว่าเป็นนักเรียนทุนเป็นนักเรียนคูเวตควักกระเป๋ามาแล้วหยิบแบงค์เป็นร้อยนะร้อยริยาลเลยนะผมจำไม่ได้แบงค์อะไรมั่งเพราะตอนนั้นไม่รู้หรอกควักมาเสร็จปั๊บแล้วก็บอกว่าเอาไปซื้อหนังสือบอกเอาไปซื้อหนังสือแล้วก็รุ่นพี่ก็ถามอยู่ข้างๆฉันบอกเขาให้อะไรมาเขาบอกให้ตังค์มาซื้อหนังสือบอกแกไปขอเขาหรือเปล่าฉันขอก็อัลลอฮ์ฉันขอเมื่อกี้สุญูดขอก็อัลลอฮ์เนี่ยคนข้างๆควักตังค์ให้ซื้อหนังสือเลยแล้วพอนับมาพี่น้องครับเกินด้วย200-300ริยาลน่ะเยอะนะเยอะผมก็เลยให้สตางค์เนี่ยให้รุ่นพี่ไปบอกบางฝากด้วยนะเล่มนี้แล้วถ้าเกินเล่มไหนดีบางซื้อให้ผมด้วยเพราะผมไม่รู้ผมยังไม่เก่งภาษาผมได้หนังสือกลับมาจากอุมรอห์ครั้งนั้นเนี่ยกระเป๋าหนึ่งอีกวันหนึ่งพี่น้องกูเอาละเด็กแก่ละกูหาละหาอาหรับใส่โต๊บหน่อยเว้ย
ดูมันดูกูโก้หน่อยรวยๆหน่อยไปข้างละสละละหมาดเสร็จพอสลามเสร็จคุยเลยเนี่ยอยากจะได้หนังสงหนังสือมันมีหนังสืออ่าอินชาอัลลอฮ์เคฟอินชาอัลลอฮ์ไปไม่ให้ใครอ่ะพี่น้องที่เป็นคนอินฮามดลใจให้คนจะให้จะช่วยเหลือเนี่ยผมถึงบอกว่ามีทุกข์เรานึกถึงคนก่อนเลยเราไม่ได้นึกถึงอัลลอฮ์ป่วยแล้วก็นึกถึงหมอแล้วก็ไม่นึกถึงอัลลอฮ์ขั้นตอนของคนที่เป็นผู้ศรัทธามีปัญหานึกถึงอัลลอฮ์สุญูดขออัลลอฮ์เดี๋ยวอัลลอฮ์จะส่งคนมาช่วยเองผมเจออย่างเงี้ยหลายครั้งพี่น้องเวลามีปัญหาบางครั้งไม่ทันบอกเลยเชื่อไหมบางครั้งเนี่ยไม่ทันพูดเลยว่าเราเดือดร้อนบอกอาจารย์อยากทำบุญให้อ๋อรอเหมือนรู้อะว่าเรากำลังมีปัญหากำลังเดือดร้อนอยู่ใครอะพี่น้องที่ดลใจให้คนคนนั้นมาช่วยเราถ้าไม่ใช่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเราไม่ขอกับพระองค์ได้ไงพี่น้องนะนั้นขอต่ออัลลอฮฺขอกับมนุษย์ให้น้อยขอกับอัลลอฮ์แล้วอัลลอฮ์จะส่งมาเองแล้วมันมีเกียรติด้วยไม่รู้สึกตะกิดตะขวงใจเวลาจะไปขอมันพูดยากพี่น้องแต่ถ้าเขาให้เนี่ยโดยที่เราไม่ต้องเอ่ยเนี่ยอัลลอฮ์พี่น้องเราจะรู้สึกสบายใจนะครับอ่ะผมเล่าตรงนี้เพื่อที่จะให้เห็นนะครับว่ามีอะไรก็ให้เราพูดกับอัลลอฮ์บอกกับอัลลอฮ์นะอ่ะประมาณนี้นะมันจะไม่ต้องถามนะมันนี้นะเดี๋ยวมันจะดึกนะนะอะประมาณนี้นะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยกะศ็อลลัลลอฮุอะลานะบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อฮบีฮิวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์